ตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเกียรติมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระจะเจริญสุขญาติโยม ก็วันนี้ก็เป็นวันที่8อากาศเย็นเย็นทั้งวันนะก็น่าเมษานะหน้าร้อนนะก็เป็นเรื่องแปลกดีแต่ก็สบายดีเย็นนี้สบายเนาะยุงก็ไม่ค่อยมีนะ ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลงานของวัดสังฆทานเป็นการเป็นวันของมุทิตาสักการะหลวงพ่อสนองก็ได้มีการจัดมาตลอดถึงแม้ว่าท่านจะร่วงลับไปแล้วแล้วก็ยังมีการจัดอยู่เหมือนเดิมก็เพื่อให้โอกาสญาติโยมได้มามีกิจกรรมมาฟังธรรมครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ได้มาให้ข้อคิดให้ข้อธรรมะนะต่างต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะแสดงออกหรือว่าให้ข้อคิดสะกิดใจอย่างไรก็อยู่ที่ความรู้ของท่านนะแล้วก็ อาการที่เราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องศึกษาหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ใจของเรานั้นได้สงบนะได้สงบระงับใจของเราทุกคนเนี่ยถามว่าธรรมชาติของใจเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นยังไงอ่ะก็คือมันไม่นิ่งนะแล้วธรรมชาติของใจเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือว่าการไม่นิ่งเนี่ยมีเหตุปัจจัยนะคือมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ตลอดหรือว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างนี้ตลอดมันเป็นเรื่องของความมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือคนหลายคนอาจจะมีแง่คิดต่างๆนานากับเรื่องใจตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยเป็นใจที่สงบไม่ได้เลยหรือบางครั้งอาจจะสงบได้เป็นครั้งคราวๆไปแต่จะให้สงบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นไหมหรือว่าใจของเรานั้นสามารถที่จะสงบได้ตลอดเวลาทุกเวลาคือเป็นเรื่องที่เงื่อนงำว่าคนทุกคนก็ยังไม่ลงความเห็นว่าจะยังไงใจเนี่ยมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมหรือมันหยุดได้เฉพาะบางครั้งบางคราวให้หยุดตลอดไม่ได้ใช่ไหมหยุดได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าหยุดได้ตลอดหรือว่าสามารถจะหยุดได้ตลอดเวลาได้โยมเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องใจของเรานั้นเรายังเป็นความที่คือเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นใจของเรานั้นมันคิดอยู่แล้วมากมายเราก็ทำให้เราสงสัยไม่ได้ว่ามันจะคิดไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วก็มันเป็นอย่างนี้หรือนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันนะว่าถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์มาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจของเราเป็นของหยุดไม่ได้เนี่ยแก้ไขไม่ได้พุทธเจ้าไม่มีในโลกพระอรหันต์จะไม่มีในโลกจะไม่มี
การบวชการเรียนการปฏิบัติจะไม่มีถึงมีก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จผลอะไรเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นพุทธเจ้าไม่มีหรอกแต่ที่นี้พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีได้แสดงว่าท่านสามารถที่จะสามารถที่จะควบคุมจิตนั้นได้นั่นเองฝนหรือลมโยมลมเนาะถ้าเย็นๆอย่างนี้ฝนไม่ค่อยตกชาวบ้านจะเป็นลมนะเมื่อคืนก็พอดีเนาะฝนลงพอดี แล้วก็จิตของเราเนี่ยเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดอะไรนะจิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปไม่ได้มาหมายถึงว่าธรรมชาติดั้งเดิมของจิตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของไม่ได้เลื่อนไหลไปไหนไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีไหลไปไหนก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่นิ่งอยู่กับที่แต่ที่เขาไม่นิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะใจของเรานั้นเป็นธาตุอันหนึ่งเช่นเดียวกับอย่างที่เคยตมายกตัวอย่างว่าน้ำเนี่ยน้ำก็ดีลมก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีถามว่าน้ำเนี่ยจำเป็นธรรมชาติที่ไหลไหมอากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติที่พัดโบกไปมาไหมไฟเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แกว่งไกวไหมนะถ้าเรามาศึกษาจริงๆนะเราจะเห็นว่าน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลอากาศไม่เป็นธรรมชาติที่พัดโบกไฟไม่สามารถที่จะแกว่งไกวแต่ที่น้ำไหลเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะพื้นที่ลาดเอียงไม่เท่ากันน้ำจึงไหลต้องตั้งน้ำเสมอที่โยมไหลไหมก็ไม่เห็นมันไหลลองใส่แก้วแล้วตั้งที่มันเรียบๆดิถ้าเป็นธรรมชาติไหลนะมันก็จะไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาน้ำใส่ขวดไว้ตั้งไว้เดี๋ยวมันไหลเพราะมันไม่รู้จะไปไหลไหนก็ไหลอยู่ในตัวมันเองอันนี้ไหลจริงนะธรรมชาติไหลจริงไหลไหมโยมอากาศเนี่ยเราจับใส่ขวดแล้วก็ตั้งไว้ปิดฝาให้แน่นมันไหลไหมแสดงว่าน้ำไหลเพราะมีเหตุปัจจัยก็คือที่ลาดลุ่มไม่เท่ากันมันจึงไหลอากาศเนี่ยที่มันพัดโบกได้เพราะอุณหภูมิแต่ละจุดต่างกันเกิดการถ่ายเทแสดงว่าเหตุปัจจัยไฟเนี่ยเราจุดเทียนสักแท่งหนึ่งเนี่ยทำไมมันแกว่งไกวนะเพราะอะไรเพราะมีลมแต่ถ้าเราป้องลมหมดล่ะมันจะแกว่งไกวไหมก็ไม่ได้แกว่งไกวถึงบอกว่าน้ำไม่ไหลอากาศไม่พัดโบกไฟไม่แกว่งไกวแต่ทั้งหมดที่มันไม่นิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยจิตเราเช่นเดียวกันธรรมชาติของจิตไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่ได้ไปโน่นไม่ได้มานี่ไม่ได้คิดอะไรมากคือไม่คิดเลยไม่ไหลไปไหนเลยแต่ที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยเราจะต้องทำให้ใจของเรากลับคืนสู่ดั้งเดิมของมันเป็นธาตุที่ไม่ไหลเหมือนน้ำที่ไม่ไหลไฟไม่ได้พัดโบกอุณหภูมิไม่ได้แกว่งไกวอากาศไม่ได้พัดโบกอะไรฉะนั้นเรากลับเขาเรียกว่ากลับคืนสู่ดั้งเดิมของเขาซะถ้าใครทำได้คนนั้นก็คือนิพพานนิพพานคือการกลับไปสู่สภาวะเดิมของเขาคือไม่มีสังขารนั่นเองเพราะการไปนั้นการแกว่งไกวของจิตนั้นเขาเรียกว่าสังขาร
สังขารสังขารอะไรบ้างล่ะสังขารสามอะไรคือสังขารสามหนึ่งจิตเคลื่อนไหวก่อนเป็นจิตตสังขารสองเมื่อจิตเคลื่อนไหวแล้วทำให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวตามที่คิดนั้นเขาเรียกว่ากายสังขารสามเมื่อใจเคลื่อนไหวแล้วพากายเคลื่อนไหวตามพาวาจาพูดไปสิ่งที่คิดนั้นก็คือวจีสังขารสังขารสามเกิดจากใจคิดก่อนแล้วก็กายทำตามวาจาพูดไปสังขารสามมาจากสังขารจิตก่อนฉะนั้นการไปของจิตนั้นไปเขาเรียกว่าสังขารสังขารและจิตจิตไปก่อนกายวาจาก็ไปตามจึงสามอย่างนี้และสามอย่างนี้เมื่อไปแล้วเนี่ยจึงมีการกระทำขึ้นเขาเรียกว่ากรรมกรรมอันนี้เนี่ยคือการกระทำหรือพฤติกรรมกรรมคือกริยาอาการการแสดงออกการเคลื่อนไหวการกระทำขึ้นมาการไหลไปเขาเรียกว่ากรรมหมดเลยกรรมก็คือกรรมก็คือกรรมดีกรรมชั่วนะกรรมดีก็คือกุศลกรรมกรรมไม่ดีก็คืออกุศลกรรมนะทีนี้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาก่อนหน้าแล้วเกิดมาเราก็เจอใจอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมมันคิดไม่หยุดทั้งวันเลยนะหรือแม้เรามาหัดทำสมาธิก็หยุดอยู่ชั่วสมาธิหน่อยเดียวเองบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆสมาธินั่นนะกว่าจะได้ก็โอ้โหแล้วได้แล้วก็ใช่ว่าจะรักษาได้ง่ายง่ายเดี๋ยวก็หายอีกเขาก็หยุดเฉพาะการทำสมาธิที่เราบังคับการทำสมาธิคือการบังคับนะบังคับให้มันนิ่งไงเพราะถ้าไม่บังคับแล้วมันจะนิ่งไม่ได้เลยขนาดบังคับแล้วมันยังไม่นิ่งเลยถ้าไม่บังคับเลยไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าจิตมันจะนิ่งได้ขนาดบังคับแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลยจะกว่าจะอยู่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเล่นเอาซะเราแย่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยมาก่อนแล้วแล้วนี่เราเกิดมาชาติไหนเราก็เห็นอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่ามันยังไงกันเนี่ยจิตนะฮะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะมีเหตุอย่างอื่นที่มีอะไรแอบแฝงก็สรุปแล้วก็คือว่าจิตของเราเนี่ยที่ดิ้นไม่หยุดเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยฉะนั้นในคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยจึงเรียกว่าปัจจยาการกันก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นลูกโซ่ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาอะไรเป็นเหตุปัจจัยอันดับแรกหรือว่าเป็นต้นเง่าของการกระทำอย่างนี้ก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้นะเกิดมาเราก็ไม่รู้ว่าใจเรานี่ไปอย่างไรมาอย่างไรก็มันคิดอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันยังไงแล้วก็เราก็หลงอยู่ในความเป็นอย่างนี้มาไม่รู้อะไรไม่รู้อยู่4อย่างเขาเรียกว่าอริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ไม่รู้4อย่างนี้เองทำให้เราเนี่ยเกิดสังขาร3อย่างนี้ถ้าเราจะให้จิตเราหยุดได้เนี่ยต้องรู้4อย่างนี้เท่านั้นต้องรู้อริยสัจ4นั่นเองเราถึงจะแก้ปัญหาจิตของเราเนี่ยให้สงบได้ถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4ไม่มีทางแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะนะเท่ากับว่าทุกคนจะต้องรู้อริยสัจ4ได้ก่อนแล้วสามารถจะทำให้จิตนิดหยุดไ
อริยสัจ4นั่นเองเป็นสิ่งที่ทำให้จิตนั้นหยุดแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียนะจิตถึงจะหยุดได้แล้วเมื่อหยุดแล้วเนี่ยจิตเราจะเป็นจิตที่เป็นสมาธิตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องนั่งก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนจะยืนจะเดินจิตเราหนึ่งเดียวไม่มีสองแล้วก็ถาวรด้วยตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายจิตนิ่งหมดเลยวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่เห็นมันไปไม่เห็นมันมาไม่เห็นมันไปไหนเลยมันก็นิ่งอยู่มันไล่ก็ไม่ไปด้วยนะเราเนี่ยไม่ไล่ก็ไปใช่ไหมถ้าไล่เลยไม่ต้องมาแล้วมาไปอย่างเดียวเลยนะขนาดไม่ไล่ก็ยังไปเพราะอะไรเพราะรู้ยสัตว์บางคนก็บอกว่าใครก็รู้กันทั้งนั้นแหละยสัตว์น่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงนะบางคนก็บอกว่าคนที่เรียนธรรมะก็รู้กันทั้งนั้นแหละยสัตว์น่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคบ้างทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติบ้างคือความรู้เนี่ยถ้ารู้สิ่งใดแต่ผลของสิ่งนั้นไม่มีชื่อว่าไม่รู้ที่ว่ารู้นั้นก็คือไม่รู้นั่นเองแต่บุคคลใดชื่อว่ารู้เนี่ยต้องมีผลสิ่งนั้นด้วยชื่อว่ารู้จริงรู้ในสิ่งนั้นแต่ผลของสิ่งนั้นไม่มีชื่อว่าไม่รู้รู้ก็เหมือนไม่รู้นะถ้าคนไหนรู้จริงผลสิ่งนั้นต้องมีกับสิ่งนั้นด้วยถึงจะชื่อว่าเป็นผู้รู้เข้าใจไหมเนี่ยพูดเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าทุกคนก็รู้แหละมาศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าวัดเนี่ยก็รู้คือรู้อริยสัจสี่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้แล้วมีผลไหมของความรู้อันนั้นมีผลอย่างไรล่ะมีผลทำให้จิตหยุดได้อะเพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารคือจิตมันปรุงแต่งถ้าเราจะฆ่าความปรุงแต่งได้ต้องรู้ต้องมีวิชชาเข้าไปถึงจะทำให้สังขารนั้นดับนะอวิชชามีสังขารก็มีถ้ามีวิชชาสังขารก็ดับสังขารก็ไม่มีดับไปนี่คือคำสอนนะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกถ้าใครรู้ยสัจ4เนี่ยต้องดับสังขารทั้ง3นี้ได้ฉะนั้นใครที่บอกว่ารู้เนี่ยแต่ว่าไม่ดับสังขารได้เลยรู้ไหมอริยสัจ4รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่จิตมันปรุงแต่งอยู่วันทุกวันไหมปรุงแต่งทั้งวันแหละอันนี้เขาเรียกว่าชื่อไม่รู้นะคือรู้ตัวหนังสือเฉยๆแต่ผลของความรู้นั้นไม่มีอย่างที่บทที่จะมาเคยยกตัวอย่างว่ารู้กับรู้ว่าเงินเนี่ยนะรู้จักเงินล้านไหมทุกคนบอกว่ารู้จักหมดนะถ้าใครบอกว่าถ้าใครรู้จักเงินล้านแสดงว่าคนนั้นต้องมีเงินล้านสิโยมจะว่ายังไงถ้าใครรู้จักเงินล้านน่ะแต่ไม่มีเงินล้านชื่อว่าไม่รู้ก็ได้รู้ก็เหมือนไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีตัวเงินนั้นน่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเงินล้านคืออะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้เหมือนไม่รู้ถามว่าเงินล้านรู้จักไหมรู้จักแต่มีเงินล้านไหมไม่มีเท่ากับว่าคนนี้รู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีตัวเงินแต่รู้จักว่าเงินล้านคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักอริยสัจ4ไม่รู้แต่ว่าสังขารดับไหมจิตมันคิดอยู่ไหมคิดอยู่ทั้งวันแหละอันนี้เขาเรียกว่ารู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีผลอะไรกับความรู้อันนั้นเข้าใจไหมแต่ถามว่ารู้จักเงินล้านไหมรู้จักแล้วมีไหมมีอันนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยมีด้วยนั่นเขาเรียกว่ามีผลแน่นอนว่าคนนี้รู้จริงถ้าใครคนไหนรู้ยสัจเนี่ยว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยรู้ไหมรู้
และรู้แล้วเป็นไงดับสังขารทั้งสามได้จิตจะนิ่งหมดเลยรู้แล้วทำให้จิตนิ่งไม่มีไปไม่มีมาไม่มีการเคลื่อนไหวของจิตทั้งสิ้นคนนี้รู้จริงเนี่ยรู้จริงรู้แล้วเป็นไงจิตสงบมากจิตไม่ปรุงแต่งอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนนี้รู้จริงเหมือนก็ว่าคนนี้ถามว่ารู้เงินจากเงินล้านไหมบอกว่ารู้แล้วก็มีเงินไหมบอกว่ามีอันนี้จริงเนี่ยก็เรียกว่ารู้ที่บอกว่ามีผลแล้วก็รู้ที่ไม่มีผลฉะนั้นความว่ารู้ไม่มีผลเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะก็เหมือนไม่รู้นั่นแหละนะตีค่าก็อย่างนั้นก็ได้เพราะไม่สามารถจะหาผลอะไรได้ในความรู้อันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าอริยสัจ4เนี่ยถ้าใครทำให้เกิดรู้แจ้งขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยจะทำลายสังขารทั้ง3นั้นจะทำลายอะไรทำลายสังขารและจิตก่อนสังขารและจิตเนี่ยถูกทำลายก่อนจิตนิ่งกายวาจาก็ถูกทำลายตามมันถึงดับทั้งสามเลยนะอ้าวท่านเคลื่อนไหวไม่ได้สิถ้างั้นเดินก็ไม่ได้ดิสังขารกายก็เดินไม่ได้ปากก็พูดไม่ได้สิไม่ใช่อย่างนั้นการดับสังขารทั้งสามเนี่ยหมายถึงว่า1ดับกริยาของจิตก่อนแต่จิตนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีกริยาอาการของเขาเข้าใจไหมกริยาของจิตก็หมายถึงการเคลื่อนไหวแต่มันหยุดการเคลื่อนไหวแล้วแต่จิตนั้นน่ะมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีหมายถึงว่าสังขารนี่คือดับการเคลื่อนตัวของเขาเท่านั้นจิตนั้นหยุดแน่นอนจิตนั้นดับการเคลื่อนไหวแน่นอนส่วนกายของท่านน่ะยังเคลื่อนไหวอยู่เพราะท่านยังเป็นผู้มีชีวิตอยู่ต้องเดินบ้างต้องเดินแล้วต้องพูดบ้างต้องเดินต้องนั่งต้องมีกิริยานั้นเขาไม่เรียกสังขารแล้วเขาเรียกกิริยาเพราะเขาถือว่าตัวจิตนั้นเป็นตัวแม่ตัวใหญ่ที่สุดถ้าตัวจิตเนี้ยหยุดแล้วเนี่ยกายวาจาก็เหลือแก่กิริยากิริยาอาการของกายวาจาเท่านั้นแต่กิริยาทางจิตหมดแล้วซึ่งต่างจากปุถุชนคนที่เป็นอย่างนี้ได้คือพระยะเจ้าเท่านั้นปุถุชนเป็นอย่างไรล่ะพระยะเจ้าเป็นอย่างไรล่ะปุถุชนก็หมายถึงว่าจิตก็เคลื่อนไหวคิดมั่วไปหมดกายก็เคลื่อนตามมั่วไปเหมือนกันกายไปอย่างหนึ่งจิตไปอย่างหนึ่งก็มีหรือไปด้วยกันก็มีวาจาก็เหมือนกันเคลื่อนหมดทั้งสามเลยนั่นคือปุถุชนกิริยาของปุถุชนก็คือสังขารทั้งสามเนี่ยเต็มร้อยเลยแต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านดับสังขารและจิตก่อนจิตของท่านไม่เคลื่อนตัวเลยนิ่งสงบระงับแต่กายวาจาของท่านยังเคลื่อนตัวอยู่ถ้าอย่างนี้จะเรียกยังไงดีล่ะจะเรียกสังขารไหมไม่ได้เพราะท่านถือว่าการเคลื่อนไหวของจิตนั้นเป็นหลักว่าถ้าจิตเคลื่อนไหวถือว่าเป็นสังขารทั้งสามแต่ถ้าจิตหยุดแล้วกายวาจาเนี่ยท่านยังเคลื่อนไหวอยู่เพราะอะไรเพราะท่านยังมีชีวิตท่านต้องเดินต้องนั่งต้องไปไหนมาไหนอยู่ท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกกิริยาอากัปกิริยาฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเหลือกิริยาอย่างเดียวแต่ตัวสังขารดับแล้วนะอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นดับได้นะเราสามารถที่จะทำให้น้ำไม่ไหลไฟไม่แกว่งไปอากาศไม่พัดโบกได้ถ้าเราทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียจิตก็จะหยุดได้
แต่เราเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมันจิตมันหยุดเลยเพราะว่าเราถูกอวิชชามาตลอดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาได้เหมือนกันว่ามันยังไงกันแน่ว่าจิตนี้มันเป็นอย่างไรนะสุดท้ายก็ได้คำตอบตรงที่ว่าจิตจริงๆแล้วไม่เคลื่อนไหวเลยแต่ที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียอะไรเป็นเหตุปัจจัยเล่าอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารเมื่อมีสังขารแล้วจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือการรับรู้รับรู้อะไรรับรู้ไปทาง6ประตูเช่นว่าจิตเราเนี่ยมีการไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยจะไหลไปสู่อารมณ์เชื่อมต่อต่ออารมณ์จากจิตเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอารมณ์ได้เนี่ยต้องผ่านประตูทั้ง6ประตูเหล่านั้นรับรู้ต่างกันไม่ก้าวก่ายกันเช่นว่าเราจะใช้ตาแทนหูก็ไม่ได้จะใช้หูแทนจมูกก็ไม่ได้ลิ้นกายถูกต้องสัมผัสใจเขาเรียกว่าแต่ละประตูนั้นเป็นใหญ่ในตนไม่สามารถจะใช้แทนกันได้เช่นว่าเอาตาเนี่ยแทนหูหูเนี่ยแทนจมูกหรือจมูกแทนรสลิ้นพวกนี้ไม่ได้ต่างคนต่างเป็นเฉพาะทางของเขาตาเป็นใหญ่ในรูปหูเป็นใหญ่ในเสียงจมูกเป็นใหญ่ในกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่เรื่องอารมณ์ความเป็นใหญ่เหล่านั้นเนี่ยการรับรู้ในแต่ละประตูนั้นน่ะความสื่อสารการรับรู้การสัมผัสได้เขาเรียกว่าวิญญาณ6นั่นเองแสดงว่าจิตที่เป็นสังขารอยู่เนี่ยจิตที่มันไปปรุงแต่งเนี่ยไปต้องผ่านประตูทั้ง6นี้เท่านั้นแล้วจึงเกิดเป็นวิญญาณขึ้นมาเพราะมันไปก็ผ่านประตูทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจการปรุงแต่งนั้นการปรุงแต่งของจิตนั้นต้องผ่านประตูทั้ง6นี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีการปรุงแต่งอยู่เมื่อใดสังขารมีอยู่เมื่อใดวิญญาณมีอยู่เมื่อนั้นแต่ถ้าสังขารดับล่ะวิญญาณทั้ง6ก็ดับได้ถ้าสังขารนั้นมีอยู่ล่ะวิญญาณทั้ง6ก็ต้องมีต่อไปนะแล้ววิญญาณทั้ง6เนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยของการที่เราจะต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าวิญญาณมีนามรูปก็มีก็คือหมายถึงว่าจะต้องลงสู่ขันธ์ละต้องเกิดละฉะนั้นบุคคลใดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยคิดก็ดีวิตกวิจารณ์ก็ดีในเรื่องอารมณ์ใดปรุงแต่งในเรื่องใดก็แล้วแต่ว่างั้นเถอะนะขณะคิดเรื่องใดปรุงแต่งเรื่องใดวิญญาณของบุคคลนั้นย่อมสู่อารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นมีอยู่เป็นอารมณปัจจัยจึงเกิดนามรูปได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าบุคคลใดคิดเรื่องใดการคิดนั้นคือสังขารการหยั่งลงในอารมณ์นั้นๆเป็นทั้งวิญญาณด้วยเป็นสังขารเป็นทั้งวิญญาณด้วยเพราะรับรู้คิดไปทางตาก็ดีคิดไปทางหูก็ดีไปจมูกลิ้นกินลิ้นรสก็ดีกายถูกต้องสัมผัสคิดในเรื่องใดก็ได้นะการคิดนั้นก็หยั่งสู่อารมณ์นั้นเมื่อการหยั่งสู่อารมณ์นั้นมีอยู่วิญญาณย่อมผูกพันในอารมณ์นั้นวิญญาณย่อมอยู่ในอารมณ์นั้นแน่นอนเมื่อวิญญาณมีอยู่ในอารมณ์นั้นการลงสู่ขันธ์ย่อมมีแน่แสดงว่าความคิดทุกวันเนี่ยที่เราคิดเนี่ยเราต้องลงสู่ขันธ์เหมือนกับว่าเป็นวิญญาณแสดงว่าเราคิดสิ่งใดเราก็ไปเกิดสิ่งนั้นนั่นเองนะ
ไปเกิดในสิ่งที่คิดนั้นแต่ทีนี้เราเกิดเรายังไม่ตายมันก็เลยเป็นแค่ว่าที่ก่อนเพราะเรายังไม่ตายนี่ก็เลยไปเกิดใหม่ยังไม่ถึงเวลามันก็คือคิดแบบว่าที่ไปก่อนเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นว่าที่แต่เมื่อเราตายเมื่อไหร่ปุ๊บคิดเรื่องใดทันทีเลยเกิดเรื่องนั้นเลยอันนี้หมายถึงว่าวิญญาณคิดในสิ่งใดเราจะไปเกิดในสิ่งนั้นก็เรียกว่าลงสู่ขันธ์นะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องว่าภิกษุก็ดีหรือว่าบุคคลใดเนี่ยตึกก็ดีตรองก็ดีวิตกก็ดีวิจารก็ดีสิ่งใดๆอารมณ์ใดๆเมื่อคิดสิ่งใดวิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นมีอยู่การลงสู่ขันธ์ย่อมมีก็จึงว่าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าความคิดของเราแต่ลุกทุกคนเนี่ยเป็นความเกิดทั้งนั้นจะต้องไปเกิดนะแต่เรายังเกิดไม่ได้เพราะอะไรเรายังไม่ตายมันก็เลยว่าเป็นการคิดว่าที่ไปโอ้ร้ายนะมันละเอียดมากนะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ไปเกิดอีกแล้วล่ะต้องทำลายอะไรต้องทำลายสังขารทำลายวิญญาณทำลายอวิชชาเป็นตัวตนตัวต้นเงาของทุกอย่างอะไรทำลายอวิชชาได้แล้วก็คือวิชานั่นเองนะก็คือการรู้อริยสัจ4นั่นเองฉะนั้นการรู้อริยสัจ4เนี่ยเป็นเรื่องยากไม่ใช่ง่ายอย่างที่เคยบอกว่ารู้และมีผลกับรู้ไม่มีผลเนี่ยชื่อว่าไม่รู้นะรู้มีผลนะชื่อว่ารู้เพราะว่าใครก็อาจจะรู้ได้ว่าอวิชชามีอะไรมีอริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะก็อาจจะพูดได้นะแต่ว่าผลอันนั้นนะมีหรือไม่แสดงว่าใครเป็นผู้รู้อริยสัจ4ล่ะคนแรกที่รู้อริยสัจ4ก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันเป็นผู้เข้าสู่อริยสัจ4เหมือนบุคคลที่เริ่มแรกของการเข้าสู่อริยสัจพระโสดาบันจึงเป็นผู้สามารถจะควบคุมปรุงแต่งทั้ง3นี้ได้แต่รายละเอียดยังมีลึกกว่านั้นเนี่ยโสดาบันยังละไม่ได้ก็จริงแต่ละของหยาบก่อนแค่ของหยาบนี้เราก็แย่แล้วนะละได้ยากนะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราจะมาทำลายเหตุปัจจัยนั้นนี้ซะก็คือปฏิจจสมุปบาทเราต้องทำลายอวิชชาเสียทำลายอวิชชาให้สิ้นไปด้วยวิชชานั่นเองจริงดึกจริงเย็นเนาะยมเนาะแรกจะใส่หมวกป้องกันไม่สุภาพมั้งไม่ได้เอาหมวกมาโอ้เย็นเหมือนกันไม่ได้กรุงเทพจะเย็นเป็นหวัดเพิ่งจะไม่ค่อยหายเท่าไหร่
ก็พูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องหยุดจิตดวงนี้ให้ได้นะต้องหยุดเลยนะหยุดจิตให้ได้ต้องหยุดขาดนะโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ โยมจะหยุดสัก5นาทีนี้ไหวไหมโยมจะกั้นจิตไม่ให้คิดสัก5นาทีเนี่ยตั้งใจอยู่เนี่ยจะรอดไหมเอ้คิดดูก่อนเนาะ5นาทีมันจะรอดไหมเนี่ยแต่พระยาเจ้าเนี่ยนั้นหยุดได้ตลอดเลยนะตลอดวันเลยนะตลอดชีวิตเนี่ยหยุดตลอดเลยนะ24ชั่วโมงนี่ไม่มีเลยเนี่ยไปโอ้โหทำได้ขนาดนั้นแต่เราใน5นาที10นาทีต้องคิดดูก่อนว่าเอ๊ะจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันทีมากอะไปนะคือใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าทุกอย่างนะมันเป็นไปได้แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าการที่จิตของเรานั้นมันเกี่ยวเกาะในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันมีตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์นะตาเกี่ยวข้องกับรูปหูเกี่ยวข้องกับเสียงนะทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาและซึ่งสองอย่างเนี่ยเป็นของที่แยกกันไม่ออกถ้าเกิดว่าตาเกี่ยวข้องกับรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกหูเกี่ยวข้องกับเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธไม่มีในโลกหรอกพระอรหันต์ก็ไม่มีในโลกฉะนั้นตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสแต่อาศัยสิ่งสองสิ่งนั้นมีอยู่จึงเกิดฉันทราคะและสิ่งสองสิ่งนั้นเกี่ยวข้องด้วยฉันทราคะนั้นนั่นเองฟังแล้วงงไหม พูดอย่างนี้ว่าพูดให้ฟังนะให้ใจเข้าใจง่ายๆหน่อยว่าหญิงไม่เกี่ยวข้องกับชายชายไม่เกี่ยวข้องกับหญิงแต่อาศัยหญิงได้ชายนั่นเองที่เกี่ยวข้องกันด้วยฉันทราคะแต่เมื่อหญิงกับชายนั้นกำจัดฉันทราคะนั้นเสียได้หญิงได้ชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแสดงว่าหญิงไม่เกี่ยวข้องกับชายชายไม่เกี่ยวข้องกับหญิงแต่บุคคลทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกันด้วยฉันทราคะแต่เมื่อบุคคลนั้นกระชากฉันทราคะนั้นออกเสียได้หญิงได้ชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมหรืองงอยู่อธิบายหน่อยก็ได้คือผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายผู้ชายก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่ทำไมทั้งสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันล่ะที่มันเกี่ยวข้องเพราะมันมีตัวพอใจและยินดีคำว่าฉันทราคะเนี่ยฉันทะแปลว่าพอใจนะราคะแปลว่ายินดีไอตัวพอใจและยินดีเนี่ยมันมีขึ้นมามันก็เลยเกี่ยวข้องทั้งสองนั้นด้วยฉันทราคะนั้นพอใจและยินดีนั้นแต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าทั้งสองเนี่ยเอาความพอใจยินดีนั้นออกเสียหญิงและชายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมสมมติว่าเอาหญิงและชายเนี่ยเกี่ยวข้องกันด้วยอะไรเกี่ยวข้องกันด้วยกามราคะแต่ทั้งสองเนี่ยเอากามราคะออกซะหญิงและชายก็ไม่เกี่ยวข้องกันตั้งอยู่อย่างนั้นเองฉะนั้นการเกี่ยวข้องด้วยกามราคะหรือว่าฉันทราคะนั่นเองแสดงว่า
มันเกี่ยวข้องด้วยตัวนี้มันผูกพันบุคสิ่งทั้งสองนี้ผูกพันด้วยตัวนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยว่าทำไมจิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลกกับอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์ที่คิดไม่หยุดเนี่ยทำไมจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันทำไมมันผูกพันกันเพราะมันมีฉันทราคะอยู่นะฉันทราคะในตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นตัวผูกพันระหว่างทั้งสองนั้นติดกันแสดงว่าเราจะต้องทำลายฉันทราคะตัวนั้นด้วยอะไรด้วยวิราคะนะฉะนั้นวิราคะแปลว่าทำอันเลิศหรือว่าทำเป็นเครื่องสำรอกหรือว่าทำเป็นเครื่องสงบระงับวิราคูปัสเมสุเขการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะนั้นเสียได้นั่นแหละเขาเรียกว่ากำจัดฉันทราคะก็คือการสำรอกหรือการปลดเปลื้องหรือการตัดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองออกจากกันเราทำยังไงจะให้จิตเราเนี่ยตัดกับอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตเราซะหรือว่าจิตเราออกจากอารมณ์เหล่านั้นซะนั่นคือวิราคะธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่ยินดีวิแปลว่าไม่นะราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภาษาวิชาการหน่อยนะภาษาธรรมะที่จะที่นำมาอ้างพูดนี่ก็หมายถึงว่าเราจะนำสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าพระสูตรเนี่ยนำมากล่าวถึงแม้เราจะฟังยากแต่ขอให้รู้ว่าการนำมาพูดนั้นมีที่มาเท่านั้นเองว่าไม่ได้พูดเองนะมันมีที่มาที่ไปจึงเป็นสำนวนอยู่หน่อยนึงแต่ยังไงก็พยายามที่จะพูดลักษณะของการเข้าใจง่ายขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจของลึกให้เป็นของตื้นนะของปิดอยู่ให้เป็นของเปิดออกมานะอันนี้ก็พยายามจะพูดลักษณะนั้นที่พูดไปก็เพื่อว่ามันเป็นสำนวนหน่อยนะแต่ว่าเราอยากจะให้ว่าการพูดนั้นไม่ได้โมเมมาพูดหรือว่าเอาที่ไหนมาพูดต้องมีหลักแหล่งก็คือตามคำสอนพระเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ซึ่งเป็นภาษาที่ลึกซึ้งนะที่เราจะต้องมาคุยกันนะมาพูดกันเรื่องธรรมะพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยขาดจากอารมณ์ได้ตาไม่เกี่ยวกับข้องกับรูปหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสกายไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งสัมผัสถูกต้องใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หญิงไม่เกี่ยวข้องกับชายชายก็ไม่เกี่ยวข้องกับหญิงฉะนั้นพระอรหันต์มีที่ไหนไม่เกี่ยวข้องกันเลยหญิงและชายก็ไม่มีท่านถึงเป็นพรหมจรรย์เราจะทำยังไงก็ต้องมีกรรมวิธีทำนะฉะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ถูกมัดถูกตรึงถูกผูกพันโลกอยู่แล้วหลายภพชาติชาตินี้เกิดมาแค่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยจิตเรากับโลกก็ผูกพันกันต่อแสดงว่าเบื้องหลังมันผูกพันกันมานานแล้วตั้งแต่วันดาวที่เราเกิดนั่นแหละจำความยังไม่ค่อยได้มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ผูกพันกันมาอย่างนี้และวันนี้ก็ยังจะต้องผูกพันวันต่อไปอีกเยอะยังไม่รู้ว่าวันไหนมันจะหลุดออกจากกันได้โยมลองตอบดิว่าจิตเราจะคิดไปเนี่ยคิดทุกวันเนี่ยมันจะมีที่สุดของมันไหมลองนึกหาคำตอบดูสิที่สุดของความคิดเนี่ยมีไหมเราเดินทางเนี่ยเรายังมีคำว่าที่สุดมีนะเอาไปไหนอ่ะไปทางเหนือไปสุดที่ไหนอ่ะไปที่ไหนเอาเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างเราจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าตรงไหนคือที่สุดของการเดินทางได้จะรู้ไหมว่าจิตที่เราเดินทางนี้ที่สุดมันอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมตอบได้ไหมโยมท่านกล่าวว่าทะเลลึกเนี่ยขนาดไหนอย่างใดท้องฟ้าเนี่ย
ไกลขนาดไหนประมาณได้ใจของมนุษย์คิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่สามารถจะประมาณได้เลยว่าหยุดณที่ไหนไม่มีที่สิ้นสุดคำตอบนั้นไม่มีแน่นะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราลองคิดดูสิว่าคำตอบของการพูดว่าจิตที่มันคิดไปนั้นที่สุดของมันอยู่ที่ไหนจะหาคำตอบไม่เจอในเรื่องนี้ทะเลลึกขนาดไหนเชือกน่ะมัดก้อนหินหย่อนไปสิมันหย่อนลงเท่าไหร่ก็ไปมันหมดเชือกก็ต่อเชือกใหม่สิมันจะถึงไหนอ่ะนะต่อเชือกไปเรื่อยๆหมดของก็มาใหม่มันต้องมีที่สุดมันนะท้องฟ้าเนี่ยเขายังวัดได้ว่าเขายังบอกว่าดวงอาทิตย์โลกห่างกันเท่าไหร่ล่ะดาวดวงนั้นห่างเท่าไหร่ล่ะเขายังคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้นะนะแต่ว่าจิตของเราคำนวณไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจะหาที่สุดของโลกเนี่ยไม่มีเลยภายนอกไม่ได้เลยแต่ที่สุดของโลกนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมันมีคำว่าเราคิดไปเนี่ยหาที่สุดไม่ได้ที่สุดของโลกไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีอยู่แสดงว่าเราหาผิดที่หาที่สุดของมันอีกที่หนึ่งเนี่ยจะหาที่สุดไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าที่สุดของโลกนี่ไม่ใช่ว่าที่เขาหาไม่ได้เพราะว่าที่สุดมันไม่มีหรือมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีที่สุดของโลกมีอยู่ที่เขาบอกว่าหาไม่จบและหาไม่เจอหรือไม่มีคำตอบไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีอยู่หมายความว่าอย่างไรคือหมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยหาผิดที่หาผิดทางก็จะไม่เจอถ้าหาถูกที่หาถูกทางก็จะเจอที่สุดของโลกเข้าใจไหมอธิบายให้ต่อไปก็ได้คือถ้าเกิดว่าเราหาผิดที่หมายถึงว่าเราจะเอาจิตเนี่ยคิดไปในข้างนอกไปหาสิ่งใดก็แล้วข้างนอกเนี่ยจะไม่มีพบจะไม่เจอเลยว่าที่สุดของมันอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะตอบได้เอาเรียกว่าหาผิดที่สิ่งที่หานั้นไม่เจอไม่พบไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีมีอยู่นะมีอยู่ถ้าเราหาถูกที่ก็จะเจอที่สุดของโลกได้ที่สุดของโลกเนี่ยไม่สามารถจะหาข้างนอกได้แต่สามารถจะหาได้ก็คือในตัวเรานี้ร่างกายเรานี้เท่านั้นร่างกายของเราเนี่ยกว้างศอกยาววาหนาคืบนะถ้าเราเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในนี้หรือว่าเดินทางอยู่ในที่นี้มีคำตอบและที่สุดมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือว่าที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทุกคนตัวเราทุกคน นะตัวเราทุกคนเนี่ยที่สุดของโลกอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราคิดไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าทางผิดเราจะไม่หาเราจะหาที่สุดของโลกไม่เจอไม่มีคำตอบแต่ถ้าเราจะหาที่สุดของโลกในร่างกายนี้เราจะมีคำตอบขึ้นมาว่ากายเราเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็คืบหนึ่งนะหนาคืบหนึ่งนะคนเรานะกว้างศอกยาววาหนาคืบที่สุดของโลกอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่แสวงหาที่สุดของโลกภายนอกนั่นหาที่สุดไม่เจอแต่จะเจอได้ก็คือ
ในร่างกายนี้เท่ากับว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยทุกคนที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยธรรมะไม่มีนอกตัวส่วนนอกตัวนั้นเป็นโลกธรรมะมีอยู่ในตัวเราหัวเท้านี่เท่านั้นแสดงว่าจิตของใครก็แล้วแต่ที่คิดออกข้างนอกนั้นจะไม่เจอธรรมะเจอแต่ว่าสังขารทั้งสามซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดมีสังขารอยู่เมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นถ้าใครจะทำลายสังขารทั้งสามนั้นเป็นผู้รู้อริยสัจสี่นั้นด้วยการรู้อริยสัจสี่นั้นต้องมารู้ในกายนี้เท่านั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่สอนออกนอกตัวสอนเข้ามาในตัวเราเท่านั้นเองนะฉะนั้นธรรมะไม่มีนอกตัวเลยถ้าใครบอกว่าจิตในส่งไปข้างนอกแล้วเป็นธรรมะคนนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นสังขารเป็นอวิชชานะทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามาฝึกหัดตามพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าและเรียนรู้ทางไปของพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นเราจะไม่สามารถที่จะหาธรรมะนอกตัวได้มีแต่ธรรมะในตัวเท่านั้นไม่มีธรรมะนอกตัวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่มาฝึกสมาธิตามวัดเนี่ยถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้สมาธิได้ทำสมาธิได้จิตสงบได้คนนั้นก็ถือว่ายังเข้าถึงธรรมะหรือยังยังนะอย่ากล่าวถึงคนที่ไม่เคยสงบเลยอันนั้นจะไม่ถึงธรรมะเลยส่วนคนที่สงบทำสมาธิเกิดแล้วจิตสงบได้ยังไม่ถึงธรรมะเลยเพียงแต่ว่าใกล้ธรรมะมาหน่อยเท่านั้นเองทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้ทำไมทำสมาธิยังไม่เป็นธรรมะเลยเหรอยังคือธรรมะเนี่ยลึกกว่านั้นน่ะทำไมทำสมาธิแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ธรรมะล่ะยังเป็นโลกอยู่มันหมายความว่าอย่างไรล่ะก็เวลานิ่งเนี่ยเราก็ไม่เห็นกายอันนี้จิตมันนิ่งแต่ก็ไม่เห็นกายอันนี้เลยเวลาออกจากนิ่งแล้วออกจากสมาธิแล้วมันไปไหนต่อมันไปข้างนอกต่อข้างนอกอย่างที่เคยบอกว่าที่สุดของโลกไม่มีไงเที่ยวไประหว่างที่ว่าข้างนอกกับสมาธิสมาธิกับข้างนอกจุดยืนของเขาอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าเวลาเข้าสมาธิก็ลึกเลยร่างกายไปซะเวลาออกจากสมาธิก็ออกเลยร่างกายไปซะ เวลาเข้าสมาธิคือเลยร่างกายเข้าไปจึงไม่เห็นร่างกายเราลองทำจิตนิ่งๆนิ่งไปนะมีแต่ตัวรู้ร่างกายไปอยู่ไหนไม่รู้ก็มีถ้าลึกๆนะร่างกายก็ไม่รู้อยู่ไหนมีแต่ดวงจิตดังเดียวหมายถึงว่ามันเลยร่างกายไปเวลาออกก็เลยเวลาเข้าก็เลยเลยไปก็เลยมาไอ้กลางๆตรงนี้น่ะไม่เห็นฉะนั้นคนที่ทำสมาธิยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวชื่อว่ายังเป็นโลกอยู่ยังเป็นโลกอยู่ยังชื่อว่ายังไม่มีธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะตื้นๆนะจะบอกว่าไม่มีธรรมะก็กระไรอยู่นะเป็นธรรมะตื้นๆก็แล้วกันนะยังไม่ลึกยังไม่ซึ้งนะจึงได้บอกว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยเป็นธรรมะเล็กน้อยก็แล้วกันนะยังไม่มีไม่ใช่ธรรมะสูงสุดเวลาเข้าสมาธิก็เลยกายไปเลยเข้าเวลาออกสมาธิก็เลยออกเลยเข้าเลยออกเลยเข้าเลยออกไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นสักทีแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเห็นก็ได้แต่เราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่ว่าตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำพูดนี้มันพูดได้นะแต่ว่าเวลาทำมันไม่ได้นะมันไม่มีผล
ทุกคนก็รู้แล้วมีใครบ้างไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมีใครบ้างล่ะโยมที่นั่งที่นี้ไม่มีใครรู้ใครไม่รู้บ้างว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีใครไหมไม่รู้เนี่ยทุกคนรู้หมดเลยใช่ไหมนะทุกคนมานั่งอยู่นี้รู้หมดเลยว่าเราจะต้องแก่นะต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไม่รู้หรอกไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าเด็กก็รู้แล้วว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่รู้แล้วเนี่ยมีผลทำให้จิตเราหยุดไหมไม่หยุดเลยก็ทุกคนก็รู้แต่ทำไมจิตมันก็คิดอยู่งั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะแสดงว่าเรารู้แต่ไม่มีผลอะไรกับกิเลสเราเลยก็อย่างที่เคยบอกว่ารู้ก็เหมือนไม่รู้มีผลเท่ากันเพราะไม่มีผลอันนั้นแสดงว่าทุกคนรู้แต่มันไม่มีผลของความรู้เลยก็ยกตัวอย่างที่ให้ฟังว่ารู้จักเงินล้านไหมทุกคนบอกรู้จักหมดแหละแต่ทุกคนมีเงินล้านไหมไม่ค่อยมีนะมีแต่ไม่ถึงก็มีอันนี้เนี่ยแสดงว่าบุคคลไหนรู้บุคคลนั้นมีเงินล้านบุคคลไหนไม่รู้คนนั้นไม่มีก็ไม่ใช่คนทุกคนรู้เงินล้านอยู่แล้วแต่ทุกคนจะมีเงินล้านไหมมันเป็นบางคนเท่านั้นเองแสดงว่าคนไหนรู้เงินล้านกับมีเงินล้านด้วยคนนั้นรู้และมีผลเพราะมันมีเงินตัวเงินอยู่ก็แสดงว่ารู้มีผลอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าใครรู้เงินล้านแต่ไม่มีเงินล้านคือว่ารู้ก็เหมือนไม่รู้มันไม่มีผลอะไรอ่ะเช่นเดียวกันว่าเรารู้จักไหมว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้มีผลอะไรไหมกับกิเลสเราไม่มีจิตมันคิดวันยังค่ำมาเลยแสดงว่าเรารู้แล้วมันไม่มีผลอะไรชื่อว่าไม่รู้ก็เท่ากันแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ด้วยท่านมีผลด้วยนะฉะนั้นบางคนหลายคนคิดว่าเราไม่ต้องไปเห็นร่างกายหรอกเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคำพูดนี้ไม่ได้ผลไม่ได้ใช้ไม่ได้นะต้องว่าถึงแม้ว่าต้องคือมันต้องรู้ว่ามันต้องพูดอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราต้องเห็นร่างกายนี้ก่อนถ้าคนไหนเห็นแจ้งในร่างกายนี้นะคนนั้นก็คือเป็นผู้มีผลแน่เหมือนกับว่ารู้เงินล้านและมีผลมีเงินล้านด้วยนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทุกคนจะต้องเห็นร่างกายนี้เท่านั้นถ้าไม่เห็นไม่มีผลถ้าเห็นมีแน่ผลมันคืออะไรล่ะผลคือทำให้จิตเราหยุดได้เราจะทำลายสังขารทั้งสามได้แล้วเมื่อเราทำลายทั้งสังขารทั้งสามนี้ได้วิญญาณเราก็ดับหมดเลยการลงสู่ขันธ์ก็จะไม่มีก็คือนิพพานนิพพานสถานเดียวฉะนั้นธรรมะจึงบอกว่าไม่มีนอกตัวไงมีในตัวเรานี่แหละตัวเราหัวเท้าเนี่ยใครก็รู้หรอกว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วใครจะต้องทำให้เห็นให้แจ้งมีคำว่าเคยได้ยินไหมว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งก็เพราะว่ามันไม่เห็นนั่นเองคือว่ามันมืดอยู่มันไม่แจ้งและเราจะต้องทำให้มันเห็นขึ้นมาให้มันชัดขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าทำให้แจ้งแสดงว่าในงานนี้เนี่ยเราก็รู้ทั้งรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่เป็นของไม่มีตัวตนอะไรแต่ยังไงเนี่ยรู้ก็รู้เถอะเราต้องเห็นนะถ้าไม่มีเห็นมันไม่มีผลไม่มีผลนะอย่างเช่นพระบวชมาเนี่ยพระบวชมาเนี่ยว่าท่านบวชมาท่านก็ได้รับคำสอนจากอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็เป็นระเบียบของผู้เจ้าท่านให้สอนว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้ทุกคนเนี่ยเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนัง
ใช่ว่าคนที่เอาไว้ผมขนเล็บผนังนะท่านจะไม่รู้จักผมของท่านไม่รู้ขนเล็บหนังหรือท่านรู้จักหมดแหละแต่มันไม่เห็นรู้จักกับเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะต้องแยกกันฉะนั้นทุกท่านที่บวชมาเนี่ยท่านก็รู้จักแต่มองไม่เห็นท่านจะต้องมองเห็นถ้าใครมองเห็นได้คนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ก็คือคนที่เห็นแจ้งคนที่เห็นแจ้งก็ถือว่าสูงสุดในศาสนานี้บางคนบอกว่าผมคนเล็บฝันหนังแล้วเหรอโอ้ยผ่านมานานแล้วรู้จักมานานแล้วเข้าใจมานานแล้วเห็นมานานแล้วบางคนพูดอย่างนี้เลยนะปฏิบัติมันนะมันเป็นของคนทำใหม่เป็นคนเริ่มแรกเป็นคนเหมือนเรียนอนุบาลเท่านั้นแหละที่มาเรียนเรื่องนี้ส่วนคนที่มัธยมอุดมศึกษาไปแล้วเขาไม่เลยไปแล้วเขาสูงกว่านั้นแล้วเขาผ่านมาแล้วเขาพูดอย่างนั้นเลยนะอย่าพูดอย่างนี้ไม่งั้นดูถูกคำสอนพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ไม่สูงส่งท่านเคยบอกว่าอย่างไรรู้ไหม เวลาพระบวชมาเนี่ยท่านบอกว่าพระทุกองค์ที่บวชมาเนี่ยลองไปถามดิได้รับกรรมฐาน5ไหมทุกองค์ก็ได้รับหมดนะเกสาโลมานาขาทันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ท่านอธิบายถึงว่านี่คือศัตรานี่คืออาวุธที่เธอทั้งหลายจะต้องใช้อาวุธเหล่านี้ศัตราเนี่ยสู้ข้าศึกได้แล้วจะชนะกิเลสทั้งหมดได้จนไปถึงเป็นพระอรหันต์เท่ากับว่าถ้าท่านรู้5อย่างเนี่ยท่านเห็นแจ้งในร่างกายนี้ได้เนี่ยองค์นั้นก็คือพระอรหันต์หมดเลยอย่าคิดว่าเป็นอนุบาลอย่าคิดว่าเป็นเรื่องผ่านมานานแล้วเป็นเรื่องคนฝึกใหม่ต้องมาเรียนรู้คนฝึกเก่าเขาเลยไปแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าคนทุกคนถ้าเห็นแจ้งก็คือพระอรหันต์คือสูงสุดเลยแสดงว่าถ้าใครเห็นแจ้งในร่างกายนี้คนนั้นก็คือพระอรหันต์สถานเดียวไม่ใช่คนอนุบาลปฐมต้นๆ นี้ไม่ใช่ต้องเป็นพระอรหันต์ทีเดียวเลยสูงสุดนะอย่าคิดว่ากรรมฐานนี้เป็นของต่ำต้อยอย่าพูดอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นเพราะไม่งั้นจะขัดแย้งคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปชายะใดที่ไม่ให้กรรมฐาน5แก่กุลบุตรที่บวชนั้นถือว่าทำลายอุปนิสัยความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรนั้นทีเดียวอนาคตของกุลบุตรจะเป็นพระอรหันต์ได้กรรมฐานนี้แต่ถ้าไม่ให้เนี่ยทำลายอนาคตเขาท่านปรับอาบัตินะท่านปรับโทษฉะนั้นใครๆอย่าดูถูกว่าการเห็นตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังนั้นเป็นของต่ำๆที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเลยมานานแล้วแสดงว่าเลยไปเลยมาจนไม่เห็นเลยนะก็เรียกว่าเลยเข้าไปเข้าสมาธิก็เลยกายไปออกสมาธิก็เลยกายไปข้างนอกอีกแล้วเข้าสมาธิก็เลยกายเข้าข้างในอีกแล้วเลยเป็นลักษณะนั้นไปก็เลยไม่เห็นเลยอันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะแสดงว่าสมาธิที่เราทำสงบเนี่ยโยมลงทำด้วยจิตสงบนิ่งเนี่ยความสงบมันก็เกิดได้นะฝึกมากๆก็เกิดได้แต่ออกจากสงบแล้วเนี่ยไปไหนไปสังขารทั้ง3จิตสังขารออกไปข้างนอกเป็นจิตสังขารกายสังขารวจีสังขารต่อไปมีกิเลสเหมือนเดิมนะคนที่ทำสมาธิมาออกมากิเลสมีเหมือนเดิมแล้วใครบอกว่าเอาล่ะเราจะคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่มีกิเลสคำพูดนี้ใช้ไม่ได้นะคนที่คิดไม่เป็นเท่านั้นเนี่ยที่เป็นคิดแล้วมีกิเลสถ้าคนคิดเป็นเนี่ยจะไม่มีกิเลส
พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเอาละเราจะให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำไมให้ไปล่ะเพราะเรากั้นมันไม่อยู่ก็ให้มันไปแต่เราจะไปโดยที่ว่าไม่มีกิเลสนะเคยคนเคยคิดอย่างนี้ไหมเราจะคิดนะประมาณวันก็คิดนะแต่เราคิดไม่มีกิเลสสิคนคิดไม่เป็นก็เป็นกิเลสถ้าคนคิดเป็นก็ไม่เป็นคำพูดนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรสมมติว่าเอาอย่างนี้เอาเหล็กนะเผาไฟแดงๆและเราคิดว่าหลายคนก็บอกว่าเราจะจับเหล็กอันเนี้ยโดยที่ว่าจับแล้วเนี่ยไม่ไฟไหม้มือคนจับไม่เป็นก็ไหม้มือคนจับเป็นไม่ไหม้มือหรอกทุกคนจับเหล็กแดงเนี่ยโยมว่าไม่ทุกคนไหมถึงแม้คนนั้นจะบอกว่าจับเป็นก็ต้องไม่ถ้าจับไม่เป็นก็ไม่เขาว่าไม่ไม่สถานเดียวเลยไฟไม่สนใจเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าจับไม่ทุกคนถึงคนนั้นจะบอกว่าจับเป็นก็ช่างยกเว้นที่ไม่ไหม้ก็คือไม่จับเข้าใจไหมหรือสมมติว่าเราจะเอาของเหม็นมาเอาปลาร้ามาก็แล้วกันเนาะถ้าใครบอกว่าเราจะจับปลาร้าเนี่ยโดยที่ว่าจับเป็นก็จะไม่เหม็นมือจับไม่เป็นก็จะเหม็นมือทุกคนจะจับเป็นหรือไม่เป็นถ้าขึ้นชื่อว่าจับแล้วเหม็นมือทั้งนั้นใครจะพูดอะไรก็ช่างอุปมาให้ฟังเหมือนเดียวกับจับเหล็กแดงยกเว้นก็คือที่ไม่จับก็จะไม่เหม็นไม่ไหม้เหมือนกันเลยใครบอกว่าเราจะคิดไปเนี่ยเราก็รู้จิตคิดแต่เราคิดไปก็อย่าให้มีกิเลสก็แล้วกันยังไงก็ไหม้มือยังไงก็เป็นกิเลสไม่มีการคิดชนิดไหนที่ไม่มีกิเลสเลยไม่มีจำมาไว้เลยนะบอกบางคนก็บอกอย่างนี้นะว่าก็คิดเป็นก็เป็นคิดไม่เป็นก็ไม่เป็นหรอกกิเลสขึ้นชื่อว่าจับเหล็กแล้วไม่มือทุกคนนอกจากว่าไม่คิดเท่านั้นแหละไม่จับเท่านั้นแหละคือไม่ไหมฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีว่าเราจะต้องหยุดจิตดวงนี้ไม่ให้มันไปข้างนอกเราถึงจะไม่ทุกข์และเราจะไม่เป็นกิเลสแต่เวลาเราทำสมาธิเนี่ยไม่ไปข้างนอกนอกก็จริงแต่ไม่ไปตอนเข้าหน่อยเดียวแต่ออกมาล่ะไปอีกแล้วก็ถือว่ายังไม่ใช่เราจะเอามาหน่อยเดียวนั้นมาพูดว่าเป็นธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกหลายอย่างมันยังเป็นโลกอยู่มันจะเป็นธรรมะได้อย่างไรเพราะว่านิ่งนิดเดียวเราต้องนิ่งตลอดเวลานะเราต้องนิ่งตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นทำยังไงก็อย่างที่เคยบอกว่าหลังจากที่เราทำสมาธิแล้วยังไม่พอหรอกทางที่ดีก็คือเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้เอาพิจารณาร่างกายนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงรู้ทุกคนอยู่แล้วก็ช่างเถิดแต่ยังไงมันไม่เห็นนี่ไม่ใช่ว่ารู้นั้นก็คือเห็นเห็นนั้นก็คือรู้ก็ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนไหนที่ไม่รู้บ้างว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั่งนี้ก็รู้หมดแล้วใช่ไหมแต่ทุกคนนั่งเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นร่างกายตัวเองไหมไม่เห็นแสดงว่าเรารู้แต่เราก็ไม่มีความเห็นจึงชื่อว่าไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในความรู้อันนั้นแต่ถ้าคนไหนนะทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยสำเร็จประโยชน์แน่นอนนะเหมือนกับว่ารู้เงินล้านต้องมีเงินล้านด้วยอย่างนั้นแหละฉะนั้นงานนี้ทุกคนก็คือว่าหลังจากที่เราทำสมาธิมามากมายแล้วเนี่ยยังไม่จบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จุดจบของธรรมะยังไม่ที่สุดเพราะจิตของเรายังมีกิเลสเหมือนเดิม
นะถ้าสมาธิของเราที่ทำนั้นก็เพียงสงบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคู่ไปวันวันหนึ่งแต่กิเลสของเราก็ไม่เคยลดละวาสอกเราจำเป็นจะต้องเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ทั้งที่เราก็รู้ก่อนหน้าแล้วว่าร่างกายเรานี้มีอาการ32เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นหญิงก็ดีชายก็ดีก็ตามมีตับมีไตมีไส้มีพุงก็เราก็รู้แต่ยังไงเราต้องเห็นเขาถ้ารู้ไม่เห็นไม่มีผลแต่ถ้าจะให้มีผลต้องเห็นด้วยเราจึงว่าทุกคนมาต้องมาอบรมตรงนี้หลังจากที่เราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยไม่พอเราก็ต้องอบรมตรงนี้อบรมตรงนี้ก็คือมรรคนั่นเองมรรคแปลว่าการเดินทางใหม่ มรรคคือการเดินทางใหม่ทางใหม่เป็นยังไงทางเก่าเป็นยังไงทางเก่าก็คือว่าทางที่เราคิดไปข้างนอกที่บอกว่าเราจะหาที่สุดของโลกไม่เจอหรอกอันนั้นทางเก่านะทางใหม่ก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเรานั้นท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี้เพราะตัวของเราไม่ใหญ่ไม่เล็กกว้างศอกยาววาหนาคืบเราจะเปิดทางเส้นนี้แล้วจะปิดทางเส้นโน้นอย่างนี้เนี่ยถ้าทางเส้นโน้นเนี่ยชื่อว่าถ้าเราคิดไปข้างนอกเมื่อใดเนี่ยเราก็ถูกไฟไหม้มือทุกครั้งเหมือนจับเหล็กแดงการคิดอย่างไรที่ไม่ไหม้มือนั้นไม่ได้ท่านจึงบอกว่ามันเป็นของร้อนนะตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนอย่าออกไปเลยนะออกแล้วก็ร้อนรุ่มกุ้มใจให้เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเหล่านี้ฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่จับไฟยกเว้นว่าไม่จับมันก็ไม่ไหม้มือก็ไม่เหม็นถ้าเราจับยังไงก็ไหม้มือแล้วเราก็เหม็นถ้าเราไม่เหม็นไม่ไหม้เราก็อย่าจับฉะนั้นวิธีเดียวก็คืออย่าเอาจิตออกข้างนอกให้มาอยู่ในตัวเรานี้เสียนี่คือเราจะหาที่สุดของโลกได้โดยวิธีนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจึงเดินทางจิตไม่เหมือนเราเรากับพระยาเจ้าเดินคนละเส้นทางกันท่านจึงเป็นพระยาเจ้าได้ในที่สุดเป็นพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยทางเส้นนั้นเราจึงเป็นไม่ได้เพราะเราเดินคนละเส้นกันเราเดินเส้นไหนล่ะเราวันวันหนึ่งคิดถึงเขาคิดถึงนอกตัวไปภายนอกพระยาเจ้าล่ะเดินทางเข้ามาในตัวเราตัวเองฉะนั้นทางเดินสองบุคคลนี้ไม่เหมือนกันท่านจึงเป็นพระยาเจ้าฉะนั้นมนุษย์ทั่วไปเป็นปุถุชนเนี่ยบนไม่รู้เนี่ยก็ปล่อยจิตคิดไปข้างนอกเนี่ยมานานแล้วอันนั้นทางเก่าเป็นทางผิดไงนั่นคือไฟไหม้แน่นอนนะถ้าเราจะไม่ให้ไหม้เนี่ยเอาจิตเดินทางมันในตัวเรานี้แล้วตัวเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32ก็จริงแต่แล้วไงเราก็ต้องเห็นเพราะตอนนี้เรารู้เงินล้านแต่เราไม่มีเงินล้านน่ะเราจะต้องมีเงินล้านได้ยังไงก็ต้องหาเงินล้านมาก็คือการเห็นแจ้งในตัวเรานี้ฉะนั้นทุกคนลองหลับตาดูสิแล้วก็นึกถึงตัวเองดิเราเห็นตัวเองไหมมืดตึ๊บเลยไม่เห็นแล้วรู้ไหมว่าเราเป็นมนุษย์เรามีอาการ32เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนก็ดูแต่ทุกคนไม่เห็นชื่อว่าไม่มีผลเลยแต่ทุกคนจะมีผลขึ้นได้ก็คือเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งสิ่งที่เรารู้อยู่นั่นแหละให้แจ้งออกมานะบางคนบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกเราไม่ต้องเห็นหรอกเราเข้าใจอยู่แล้วมันไม่แทนกันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็บอกว่ารู้เงินล้านก็รู้แล้วไม่ต้องไปหาเงินล้านหรอก
แล้วจะมีเงินใช้เหรอแล้วจะมีเงินเหรอมันไม่ใช่ว่าเออรู้จักแล้วก็คือไม่ต้องไปหาเงินแล้วรู้จักเงินแล้วเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันจะสำเร็จประโยชน์อะไรอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็รู้จักว่าผมขนเล็บฟันหนังรู้แต่เห็นไหมล่ะไม่เห็นหรอกเห็นก็ไม่เห็นมันคนละเรื่องกันนะถ้าเห็นได้ก็คือพระอรหันต์ถ้าไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะคนที่จะเป็นพระเจ้าเริ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสักกายะได้ยินไหมว่าละสักกายะทิฏฐิก็คือพระโสดาบันใช่ไหมสักกายะแปลว่าอะไรก็เห็นกายนี่สักกายะเห็นกายหรือเห็นขันธ์ห้าอันเดียวกันเราไม่เห็นจะไปละสักกายะได้ไงเอาที่ไหนไปละนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนทุกคนเนี่ยต้องเห็นกายชัดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่ไม่เห็นเลยเนี่ยให้เห็นขึ้นมาเมื่อเห็นระดับหนึ่งเนี่ยถึงจะละสักกายะได้แสดงว่าการเห็นกายนั้นเป็นเครื่องวัดของภูมิของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ไปนะเป็นเครื่องวัดเลยฉะนั้นทุกคนหลับตาดูดินึกถึงตัวเองเห็นไหมไม่เห็นได้แต่รู้นะไอ้รู้นั้นมีอยู่นะรู้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราแต่งชุดอะไรรู้ว่าเรานั่งอยู่ในเยาวบทไหนอันนั้นรู้ตัวทุกคนมีธาตุรู้อยู่แต่ไม่มีธาตุเห็นนะธาตุรู้นั้นมีอยู่ธาตุเห็นไม่มีซึ่งทุกคนเนี่ยรู้นั้นถ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนตาบอดคนตาบอดไปที่ไหนเอาตัวไหนนำคนตาบอดมีธาตุไหนธาตุรู้ส่วนคนตาดีมีธาตุอะไรมีธาตุเห็นใช่ไหมล่ะคนตาดีเดินไปไหนต้องคลำไหมไม่ต้องเพราะเขามีความเห็นเขาเอาตาเขานำแต่คนตาบอดเนี่ยตาเขาบอดเนี่ยเขามีตัวไหนตัวรู้แต่ไม่มีตัวไหนไม่มีตัวเห็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่รู้ไหมรู้แต่เห็นตัวเองไหมไม่เห็นแสดงทุกคนตาบอดนะและตาบอดเนี่ยอากาศเย็นยุงยังมีอยู่เลยเนาะกัดคือมีธาตุรู้แต่ไม่มีธาตุเห็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยตาบอดแล้วเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเคยได้ยินเป็นสัญลักษณ์ของใครอะพระโสดาบันขึ้นไปเช่นธรรมจักรกับวัฏฏสูตรที่ว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจากคุ้งอุตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือธรรมจักรกับปัญสุตบอกถึงดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรดวงตาเห็นธรรมนี้กับคือการที่เราจิตของเราเห็นตัวเองนั้นอันเดียวกันเพราะตัวเราเป็นธรรมไงนะเป็นธรรมะนอกตัวเป็นอธรรมหมดเลยไม่ใช่ธรรมะฉะนั้นเราจะหาธรรมะนอกตัวไม่มีมีอยู่ในตัวเรานี้เท่ากับว่าทุกคนเห็นแจ้งตัวเรานั้นคือดวงตาทีนี้คนทุกคนตาบอดอยู่แต่ทุกคนสามารถจะเป็นตาดีได้ด้วยการอบรมนะอบรมขึ้นมาอบรมอย่างไรล่ะอบรมมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากายคตาสตินะเอาจิตมาท่องเที่ยวในกายนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่จะไปสู่ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าอย่างถูกต้องนั้นนะเขาจะต้องเดินทางเส้นใหม่แล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยเดินทางตั้งแต่หัวถึงเท้าหัวถึงเท้านี้ตลอดเวลา
ไม่เดินทางเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะที่เขาจะปล่อยจิตนั้นไปคิดถึงผู้อื่นฉะนั้นพระยาเจ้าท่านเดินทางแค่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวท่องเที่ยวอยู่แค่นี้เองไม่ให้จิตอยู่นอกเหนือนี้ถ้ากรณีที่จิตไปนอกเหนือนี้ท่านจะดึงกลับทันทีเลยดึงกลับดึงกลับดึงกลับเพราะว่าคนทุกคนมันเริ่มอยู่ข้างนอกมาอยู่แล้วเราจะมาอยู่ข้างในทันทีนี่ไม่ได้ก็ต้องดึงข้างนอกเรามาอยู่ข้างในให้ได้ก็ต้องกลับจากข้างนอกมาอยู่ข้างในนั่นเองสมมติว่าคนนี้จะอบรมแล้วนะก็คือว่าเอาละเราจะอบรมมรรคเราจะรู้แจ้งในธรรมะคำสอนพระเจ้าก็คือว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอละตอนนี้ไปเราจะต้องเอาจิตมาเห็นร่างกายนี้เวลาเราจะเห็นร่างกายนี้เนี่ยเราต้องใช้สติเพราะสมาธิจะมาเห็นไม่ได้มันเลยไปที่บอกว่าเข้าสมาธิก็เลยกายลึกเข้าไปอีกออกจากสมาธิก็เลยกายออกข้างนอกอีกในก็เลยนอกก็เลยไม่เห็นตรงกลางๆนั้นเพราะเราอยู่ตรงกลางนี่นะเราก็เลยไม่เห็นตัวเองทีนี้ทุกคนเนี่ยเวลามาพิจารณาร่างกายของเรานั้นเราต้องใช้สติกับปัญญาก็คือมรรคถ้าใช้สมาธิมามองไม่เห็นมันจะว่างไปเลยแล้วก็เอาความว่างตรงนี้ทับร่างกายไปเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะจะไม่ได้นะถ้าจะเห็นก็แวบหนึ่งก็เป็นนิมิตไปเลยมันจะเป็นลักษณะนั้นไปแล้วเห็นชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่พอที่จะเบื่อหน่ายไม่พอที่จะเป็นเครื่องอยู่นะทำไมต้องมีคำว่าเครื่องอยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่กับตัวมันก็อยู่กับคนอื่นแหละมันมีสองตำแหน่งที่อยู่ของจิตก็คือไม่อยู่เราก็อยู่เขาถ้าเราไม่เอาเราเป็นเครื่องอยู่ก็ไปอยู่เขาต่อไปอย่างที่เป็นมาแล้วกำลังเป็นอยู่ทุกคนเนี่ยจิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาแล้วทุกคนอยู่ที่เราไหมไม่มีนอกจากคนที่ฝึกเท่านั้นเองเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแล้วเราจะต้องอบรมจิตของเรานั้นมาให้อยู่กับตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่แค่นี้ก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องฝึกจิตของเราเนี่ยเดินทางเส้นใหม่เส้นเก่าปิดเสียอย่าไปแสดงว่าเส้นเก่านั้นจับไฟหมดเลยไม่มือหมดเลยใครจะคิดเป็นไม่เป็นไม่ทุนสถานเดียวนะเป็นอันว่าเราไม่จับดีกว่าการไม่เอาไปจิตไปข้างนอกถือว่าไม่จับไฟการเอาจิตมาอยู่ในตัวเราถือว่าไม่จับแล้วนะไม่จับไฟแล้วเท่ากับว่างานนี้เราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยด้วยการถือทุกคนเนี่ยมันไม่มองเราไม่เห็นมาก่อนแต่จะเห็นได้ด้วยการอบรมด้วยการที่ว่าเราต้องใช้อุบายหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนอื่นน่ะมนุษย์เราเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอะไรในตัวเราสรีระในร่างกายของเรามีอะไรเราก็ให้จำจากคนอื่นก่อนจำจากภาพในคนอื่นในหนังสือก็มีในคนตายจริงๆก็มีเราจำได้ไหมอ๋อจำได้แล้วเมื่อจำได้แล้วนึกถึงเรานี่เป็นเหมือนสิ่งที่เราจำมานั่นสิอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอุบายเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมล่ะเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วเวลานึกเนี่ยไม่ต้องเอาคนตายมานึกเพราะเราไม่มีเป้าหมายนึกคนตายแต่นึกถึงเราเนี่ยแหละแต่ขออุบายจากคนตายอุบายนะเอาอุบายมาเอาอุบายว่ามันตายอย่างนี้เนาะคนเรามันอืดอย่างนี้เนาะก็เอาอุบายนั้นมาแล้วก็นึกเราเนี่ยให้เป็นเหมือนคนนั้นเพราะเป้าหมายของเราคือนึกถึงตัวเองแต่อาศัยอุบายจากคนอื่นนี่นักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่ได้นะแล้วการที่เราจะอบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องคิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท
ทุกคนเนี่ยเอาจิตมามองตัวเราเนี่ยอย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆให้คิดให้มากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเรียกว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยมักจะไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมสอนให้คิดล่ะก็เราหนีจากบ้านมาเพราะมันคิดมากเนี่ยวุ่นวายสับสนมาวัดยังบอกสอนให้คิดอีกเหรอแทนที่จะสอนให้สงบโยมลองคิดดูสิว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นคนไม่สงบมาก่อนเนี่ยมาถึงวัดก็สอนให้สงบเนี่ยดูมันจะถูกนะเราลองมาแล้วนี่ลองยังไงลองทำสมาธิมาแล้วนี่สมมติว่าเราวุ่นวายใช่ไหมโอ้ยมันอารมณ์มันวุ่นวายทำอะไรทำสมาธิซะหน่อยทำสมาธิให้จิตเนี่ยไม่ยังคิดอะไรนิ่งเราทำมาแล้วแล้วมันก็นิ่งได้ไหมก็ทำจริงๆก็นิ่งได้แต่นิ่งแล้วเนี่ยออกจากความนิ่งแล้วมันคิดต่อนะมันไม่จบฉะนั้นเราจะเอาความนิ่งตรงนี้เนี่ยไปแก้ไขให้จิตเนี่ยสงบมันได้สงบด้วยชั่วคราวฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีมุมมองว่าท่านยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะว่าคือธรรมะเนี่ยเข้าใจยากตรงที่ว่าเมื่อจิตไม่สงบเนี่ยเราจะต้องใช้ความสงบเข้าไปแก้ฟังดูแล้วน่าจะใช่ก็มันไม่สงบเนี่ยก็ต้องใช้ความสงบเข้าไปแก้สิดูเหมือนฟังแล้วเหมือนทางถูกนะแต่เราทำแล้วไม่ใช่เลยเราลองทำมาแล้วไม่ใช่เลยทุกคนนั่งสมาธิเอามันไม่สงบแล้วสงบไปเจ้แต่มันสงบไหมมันสงบอยู่แค่เข้าสมาธิออกมาแล้วมันก็ไม่สงบต่อมันแก้ได้แค่นั้นคือแก้ได้แค่นั้นเอาว่างั้นเถอะมันไม่ได้แก้ทั้งหมดได้แต่ทีนี้เป้าหมายของการทำทั้งหมดตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะเราต้องแก้ทั้งหมดให้เราสงบหมดเลยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบเราต้องการตรงนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะเราทำมาแล้วเข้าสมาธิสงบอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ออกมามันไม่สงบแล้วก็เวลาออกกับเข้าเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิมากกว่าอยู่ในสมาธิสัก 5% เท่านั้นมั้งของชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งแล้ว95อยู่ไหนอยู่นอกสมาธิและโดยมากนะ 95% มันเป็นเวลามากพอที่เราทุกข์มากเราสงบอยู่ 5% เนี่ยอุปมาเหมือนยังไงเหมือนกับว่าเราเอากระทะไปตั้งไฟเนี่ยกระทะเปล่าๆนะตั้งไฟแล้วมันจะแดงแดงเลยกระทะเนี่ยเหมือนเหล็กแดงเลยเพราะว่าเป็นกระทะแห้งนี่แล้วเราก็หยดน้ำไปหยดหนึ่ง 5% มันดับความร้อนได้แค่นั้นเองแล้วน้ำไอ้น้ำหยดลงไปเนี่ยแวบหายเลยอุปมาเหมือนอย่างนั้นนะซึ่งสมาธิที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากไปดับความคิดของเรานิดเดียวเองมันไม่พอเราจะต้องทำยังไงทำให้จิตของเราเนี่ยสงบถาวรไม่ใช่ชั่วขาวแบบนี้ถ้าเกิดว่าสงบถาวรแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต้องใช้ความคิดแก้ความคิดไม่ใช้สงบไปแก้ความคิดเราลองมาแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจธรรมะยากมากนะเข้าใจธรรมะยากมากเป็นยังไงก็คือว่าก็เราวุ่นวายอยู่นะแล้วมาวัดแล้วเนี่ยทำความสงบนั้นก็ยังไม่พอและอาจารย์ก็ยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้คิดให้มากนะก็เหมือนกับว่าไปซ้ำเติมเพิ่มกับความคิดที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นคนเหล่านี้เนี่ยจึงว่าไม่น่าจะทางถูก
นะคิดว่าไม่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องก็เลยทำให้เข้าใจยากไงแต่คนมีปัญญาเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าคนที่เขาเข้าใจยากเนี่ยเขาตีเหมารวมว่าความคิดทั้งปวงไม่ควรแก่เรานะความคิดทั้งปวงไม่ควรแก่เราตีข้าว่าความคิดนี่ผิดหมดเลยเขาจึงพูดอย่างนั้นแต่คนที่เข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้ตีค่าแบบนั้นเขาตีค่าแบบว่าความคิดบางอย่างเนี่ยไม่ควรคิดแต่ความคิดบางอย่างควรคิดให้มากเขาแยกประเภทว่าความคิดชนิดไหนที่ควรละสถานเดียวไม่ควรคิดความคิดที่ออกนอกเป็นอะไรเป็นอกุศลอันนั้นแหละเป็นความคิดที่ตัดสถานเดียวส่วนความคิดชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือคิดอยู่ในผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีคิดอยู่ในอาการ32ก็เหล่านั้นเราต้องทำให้มากเจริญให้มากความคิดฝ่ายนี้เป็นกุศลเป็นไปเพื่อความสงบระงับเขาไม่ได้ตีเหมารวมว่าความคิดทั้งปวงเนี่ยไม่ดีเลยแต่เขาแยกประเภทว่าความคิดบางอย่างไม่ควรแต่ความคิดบางอย่างควรจึงเกิดขึ้นคนเหล่านี้มีปัญญาสมมติว่าเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยถ้าไม่คิดเลยเนี่ยมันไม่เจริญนะสมมติว่าเอาไว้ที่ผมนะสมมติว่าที่ผมแมะยึดที่ผมก็นิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปไหนมาไหนโยมก็จะไม่เห็นส่วนอวัยวะส่วนอื่นเพราะไม่คิดไปส่วนอื่นเลยถึงว่าไม่เจริญเนี่ยเดี๋ยวมาคิดที่ผมบ้างที่ขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเดี๋ยวนึกเน่าบ้างนึกสดบ้างนึกเปล่าเนี่ยตัวหนอนช้อนชัยบ้างนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเจริญเพราะว่ามันท่องเที่ยวอ่ะจึงได้บอกว่านึกไงถ้าคนไหนขยันนึกนะคนนั้นสงบมากเราเคยได้ยินไหมว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่อันนี้ยิ่งคิดยิ่งสงบมันเคยมีไหมยิ่งคิดยิ่งสงบเนี่ยมันยังไม่เคยมีแต่คิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมล่ะไอ้ที่คิดยิ่งฟุ้งคือคิดถึงเขาแต่ถ้าคิดถึงเรานะไม่เป็นนะลองทำดูสิวันไหนคิดตัวเองมากเนี่ยคิดถึงผมบ้างเล็บบ้างคึกเน่าบ้างนึกเปิบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบฉะนั้นเราจะตีค่าว่าเขากับเราเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันไม่ได้นะยึดถึงเขาเนี่ยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งอันนั้นเป็นแต่คิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบอันนี้เป็นแบบนี้ไม่ฟุ้งนะแต่วันไหนเป็นนิ่งๆอยู่ที่ผมนิ่งแช่นิ่งอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนิ่งส่วนมากจะไม่ค่อยคิดฟุ้งนะอย่างนั้นฟุ้งแสดงว่าไม่คิดไม่ได้อะต้องคิดนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องธรรมะยากไหนๆบอกว่าเราก็ฟุ้งอยู่แล้วทั้งโลกนะมาวัดยังสอนให้คิดอีกเหรอคิดตรงนั้นน่ะคือสงบเขาไม่รู้ว่าความคิดบางอย่างนี้เป็นคุณแต่ความคิดบางอย่างเป็นโทษเขาไม่ได้แยกแยะนะอันนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าสมมติว่าโยมโดนงูกัดมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลยาที่ดีที่สุดที่รักษาพิษงูก็คืออะไรก็คือพิษงูนั่นเองเข้าใจไหมคนทุกคนมองพิษงูว่าเป็นพิษสถานเดียวแต่ไม่มองในแง่ว่ายาที่กำจัดพิษงูที่ดีที่สุดก็คือตัวพิษงูนั่นเองคือเขามองว่าพิษคือพิษเลยเขาไม่ได้มองว่าพิษคือยาด้วยไม่ได้มองแบบนั้นนะเขาบางคนเนี่ยมองว่าความคิดทั้งบวงเนี่ยเป็นกิเลสหมดเลยแต่ได้มองว่าความคิดบางอย่างเป็นคุณด้วยเป็นยาที่ทำลายกิเลสได้เชื่อไหมว่าใครจะมองว่าพิษงูนั้นคือยาที่ดีที่สุดเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นนะ
ยาที่ดีที่สุดก็คือพิษมันเองนั่นเองแล้วเอาพิษฆ่าพิษนะแล้วก็สุดท้ายพิษก็จะทำลายกันเองแล้วก็จะหมดพิษไปฉะนั้นเราก็เรียกว่าใช้อารมณ์ฆ่าอารมณ์เนี่ยธรรมะตรงนี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจธรรมะยากธรรมะเข้าใจเรื่องมรรคเนี่ยยากนะเข้าใจยากมากก็เพราะว่าแหมไม่สงบแล้วยังพามาคิดอีกคิดโยมลองคิดดูสิคิดอยู่ในตัวเรานะคิดทั้งตับบางไตบางนึกเน่าบางนึกเปื่อยโยมทำแล้วสงบมากเย็นมากเลยยิ่งทำยิ่งสงบจิตจะเป็นสมาธิมาทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำสมาธินะสมาธิจะเกิดขึ้นมาไม่เชื่อลองดูสิยิ่งคิดยิ่งสงบนะวันไหนไม่คิดไม่ค่อยสงบเลยมันสวนทางกับที่เขาบอกยิ่งคิดยิ่งฟุ้งอันนี้ก็จึงได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆคนต้องมีปัญญาจริงๆเชื่อไหมว่ากิเลสของเราเนี่ยที่มีทุกคนที่มีอยู่เนี่ย เชื่อไหมว่ากิเลสทุกคนที่มีอยู่ในจิตเนี่ยติดมาหลายภพชาติเนี่ยกิเลสที่เรามีอยู่ในจิตเราทั้งหมดที่เราจะเอาออกเนี่ยมาจากความอะไรมาจากความคิดของเราแสดงว่ากิเลสที่เรามีอยู่ในจิตทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความคิดของเราที่คิดแล้วทำให้เกิดการสะสมเป็นกิเลสที่ติดตัวติดจิตเรามาแสดงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากความคิดที่เข้านำเข้ามานำเข้ามาด้วยความคิดว่างั้นเถอะนำเข้ามาด้วยความคิดนำเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเมื่อนำเข้ามาด้วยความคิดการจะนำออกล่ะก็ต้องใช้ความคิดนำออกเพราะนำเข้ามาด้วยความคิดแต่จะออกไปเนี่ยด้วยการวิธีอื่นไม่ได้เพราะการเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความคิดฉะนั้นเข้ามาด้วยความคิดการออกก็ต้องใช้ความคิดออกไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการเข้ามาของกิเลสเราเนี่ยเป็นความคิดอีกชนิดหนึ่งเวลานำออกเนี่ยเราจะต้องเอาความคิดที่มันตรงข้ามแล้วก็ให้คิดออกเมื่อก่อนเนี่ยกิเลสเราเนี่ยเกิดจากคิดถึงเขาทำให้เรานำเขามาเข้าอยู่ในจิตเรามากมายตอนนี้เนี่ยเราจะทำลายกิเลสของเราด้วยการคิดถึงเราเพื่อจะนำกิเลสที่เขาคิดถึงเขาเนี่ยออกไปจากเราได้ต้องคิดถึงเราแสดงว่าเข้าก็ต้องใช้ความคิดตอนออกก็ใช้ความคิดแต่คิดคนละทางกันตอนเข้ามาคิดถึงเขาจึงทำเขาเข้ามาตอนเอาออกคิดถึงเรานำเขาออกไปเข้าใจไหมฉะนั้นทางนี้ก็เลยว่าเราต้องคิดถึงตัวเองให้มาก แล้วถามว่าวิธีอบรมมรรคเนี่ยเราจะคิดถึงเราเนี่ยคิดถึงขนาดไหนเนาะดีหนอถึงจะพอคิดถึงเราเนี่ยคิดขนาดไหนถึงจะจบเอาเป็นว่าตอนที่เราคิดถึงเขาเนี่ยคิดขนาดไหนถึงจะพอและคิดถึงไหนถึงจะเป็นผู้มีกิเลสมากที่สุดเวลาเราคิดถึงเขาเนี่ยกิเลสมากที่สุดก็คือที่ว่าอยู่ในใจเราก็คื
คิดเห็นเขาแล้วมันแจ้งไหมโยมเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยแจ้งไหมชัดไหมชัดแจ้งเลยกลางวันแจ้งไหมแจ้งกลางคืนแจ้งไหมแจ้งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเลยเหรอมันแจ้งอย่างนั้นเลยเหรอใช่กลางวันก็แจ้งเท่ากลางคืนกลางคืนก็แจ้งทั้งกลางวันนึกที่อะไรมันแจ้งหน้าเขาหมดเลยไม่มีทั้งกลางวันไม่มีทั้งกลางคืนแล้วเวลานึกถึงเขาเนี่ยวันหนึ่งนึกกี่เวลากี่ครั้งโยมเคยคำนวณไหมทุกเวลาใช่ไหมทุกนาทีใช่ไหมทุกวินาทีด้วยไหมใช่ไม่มีนาทีไหนวินาทีไหนที่ไม่คิดไม่มีอันนี้เรามาศึกษาเรื่องเขานะว่าตอนที่เราคิดถึงเขาเนี่ยคิดเวลาไหนบ้างไม่คิดเวลาไหนบ้างเนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆแล้วคิดทุกวินาทีเลยไม่มีนาทีไหนที่ไม่คิดเลยไปเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เวลาคิดเนี่ยมันก็แจ้งไปทุกวินาทีเป็นเช่นเดียวกันที่เราเห็นตัวเองก็เป็นแบบนั้นเป็นเหมือนเราเห็นเขานั่นเองเช่นว่าเราเห็นเขาเนี่ยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งแล้วก็ทุกเวลาทุกนาทีแจ้งอยู่งั้นน่ะจนทั้งวันทั้งคืนเวลาเราเห็นเรานะก็เป็นแบบเดียวกันกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งทุกเวลาทุกวินาทีทุกนาทีแจ้งทั้งวันเลยเห็นตัวเองแต่คนตัวเองน่ะอันนั้นผู้อื่นน่ะเหมือนกันแต่คนละด้านฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันวันทะลุคืนคืนทะลุวันทุกเวลานาทีแจ้งอยู่งั้นอันนี้คือตัวเรานะและตัวเขาก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันฉะนั้นถามว่าเราจะพิจารณาตัวเราเนี่ยขนาดไหนถึงจะพอขนาดนี้แหละขนาดที่เรานึกถึงเขานั่นแหละโอ้กว่าจะมาได้นั้นเอาเรื่องนะแล้วเรานึกถึงเขาชัดไหมชัดมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะชัดจะนอนไม่หลับอ่ะคิดเครียดไปหมดเลยฟุ้งไปหมดเนี่ยใช่ไหมล่ะเวลาเห็นตัวเองก็เหมือนกันชัดขนาดไหนล่ะชัดมากขนาดเดียวเท่าเดียวกันเท่าเดียวกันนะแต่ตอนนี้เราหลับตาดูเองมืดตึ๊บเลยนะแต่คนอื่นล่ะสว่างโล่งเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเราอบรมแล้วนะก็เป็นคนละเรื่องละทีนี้เวลาเราอบรมเนี่ยมากมายก่ายกองนะว่าเราจะต้องอบรมมากมายทีนี้เวลานึกถึงเราเนี่ยแจ้งขนาดนึกถึงเขาได้เนี่ยสมมตินะต่อไปเนี่ยเราจะนึกถึงเขาเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยจะลองนึกถึงคนนั้นดูเนี่ยนึกถึงหน้าเขาไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยแต่นึกได้อยู่คนเดียวในโลกคือตัวเองนอกนั้นนึกไม่ออกเลยนึกถึงใครก็ไม่ออกไม่มีหน้าเขามองมาเลยมันเป็นเช่นเดียวกับก่อนที่เราไม่อบรมวันวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นแต่คนอื่นเนี่ยชัดแจ้วชัดแจ้งชัดแจ๋วแหววเลยแต่พยายามน้อมมานึกถึงตัวเองนึกยังไงก็ไม่ออกนึกยังไงก็ไม่เห็นมืดตึ๊บเลยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้โยมที่ยังไม่อบรมเนี่ยวันวันหนึ่งนึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยแต่คนอื่นสว่างโล่งมันกลับด้านกันอะเข้าใจไหมฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยนึกถึงใครไม่ได้มืดหมดไม่มีภาพคนไหนมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นแต่ตอนเป็นเราเป็นบุรุษชนนี่นะเรายังไม่เป็นพระยาเจ้านี่นะวันวันมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยแจ้งหมดแต่นึกตัวเองไม่ได้เลยมืดตึ๊บตอนนี้เรายังไม่อบรมไงฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยต้องอบรมถึงขนาดนั้นน่ะโอ้
เพราะอะไรเพราะทางมันกลับด้านกันหน้ามือไปหลังมืออันนั้นทางไปคิดถึงเขานี่ทางคิดถึงเราให้มันกลับนะเข้าใจไหมกลับแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่ทางเดิมอีกเลยฉะนั้นวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีเลยไม่มีดับเลยวันทะลุคืนคืนทะลุวันเหมือนกันเราเห็นเมื่อก่อนเห็นคนอื่นก็เหมือนกันวันทะลุคืนคืนทะลุวันไม่เคยดับเลยแจ้งสว่างหมดกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งเราจะต้องทำจนกว่าขนาดนั้นนะกลับด้านกันถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยเราถึงจะทำลายสังขารได้ถ้าใครทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำลายสังขารทั้งสามนั้นเพราะการที่ไม่เอาจิตไปคิดถึงผู้อื่นแล้วก็คิดไม่ออกด้วยทำให้สังขารทั้งสามดับจิตสังขารดับก่อนนะเหลือแต่กายสังขารวจีสังขารเป็นแค่กริยาถึงได้บอกว่าอวิชามีสังขารก็มีถ้าอวิชานี่ดับถูกวิชาเข้าไปสังขารก็ดับการที่เรานึกถึงภาพคนอื่นไม่เห็นใครเลยเนี่ยนึกไม่ออกนะเท่ากับวิญญาณหกเราก็ดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับต่อไปเราจะเป็นภพชาติสุดท้ายจะไม่มีภพชาติต่อไปวันๆเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทุกวินาทีเมื่อก่อนเห็นวันๆเห็นแต่คนอื่นทุกวันทุกครั้งทุกวินาทีเหมือนกันอันนี้แหละจึงว่าถ้าเราไม่แก้ตรงนี้นะเราก็แก้ไม่ได้เรื่องการทำสมาธิไม่พอไม่ได้ไม่จบนะจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องมรรคก็คือเห็นแจ้งตัวเองถ้าอย่างนี้เนี่ยจุดจบอยู่ที่ไหนเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งชัดสว่างหมดแล้วเราก็จบที่นั่นเองที่สุดของจิตอยู่ที่นั่นเราตอบได้ว่าอย่างที่เคยบอกว่าเราลองหาคำตอบดูที่ว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยมานานเนี่ยลองหาคำตอบว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนเราหาไม่เจอใช่ไหมแต่บัดนี้เนี่ยเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ว่าที่สุดคือที่นี่ที่สุดคือตรงนี้ที่สุดของโลกนี่เองตัวเราตอบได้ฉะนั้นทุกคนตอบได้ว่าที่สุดของโลกคือตัวเราเองที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นเลยฉะนั้นถ้าใครทำตรงนี้ได้เนี่ยสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณหกไม่มีเลยเพราะจิตเราเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยตาก็ไม่ทำงานตาก็ไม่มีวิญญาณหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดวิญญาณนั้นดับหมดแต่ขณะที่ตาท่านก็ลืมอยู่หูท่านก็ได้ยินอยู่ก็จริงแต่ว่าได้ยินแต่ไม่มีวิญญาณและการที่เราเห็นตัวเองได้นั้นแหละเราก็จะเห็นตามจริงว่าจริงๆมนุษย์เรามีเท่าไหร่มีอะไรทั้งก่อนหน้าเราก็รู้ตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32เรารู้แต่เราไม่เห็นละกิเลสไม่ได้แต่บัดนี้เนี่ยเรารู้เราเห็นเราละกิเลสได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นตัวเองมากๆๆๆทุกวันเราก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองเบื่อมากไปเห็นตัวเองแจ้งไปที่แรกเนี่ยเราเห็นด้วยอุบายก่อนอย่างที่หลายครั้งที่เคยพูดนะว่าเอาอุบายมาจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมเอาเคยเห็นนะแล้วก็นำมาพิจารณาตัวเราแล้วก็พิจารณาไปเนี่ยนานเข้าไปเนี่ยที่แรกเป็นแค่สัญญาอุบายต่อไปจะเป็นญาณญาณหมายความว่าอะไรญาณคือการรู้เห็นตามเป็นจริงคือเราจะเห็นร่างสดๆของเราไม่เน่าไม่เปื่อยร่างแท้ๆของเราปัจจุบันแล้วเมื่อเราเห็นร่างเราเนี่ยแท้ๆปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณ
หรือเรียกเต็มเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาเราก็รักษาญาณทัศนะตัวนี้ให้โตให้เติบให้โตให้สมบูรณ์ให้ไพบูลย์เรื่อยๆ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 เราให้เราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยแล้วเมื่อทุกคนไปเห็นตัวเองแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเบื่อหน่ายไม่มีใครรักตัวเองเลยรักไม่หลงเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยมีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงแล้วก็เห็นแต่สิ่งปฏิกูลก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองการที่เราเบื่อหน่ายตัวเองนั้นแหละทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายผู้อื่นตามหญิงก็เริ่มเบื่อชายละชายก็เริ่มเบื่อหญิงละเริ่มเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดคลายความกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้นจากกันอย่างที่เคยบอกว่าหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยความยินดีเมื่อบุคคลทั้งสองนำความยินดีนั้นออกได้ชายและหญิงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองนะฉะนั้นบุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยความยินดีและพอใจฉันทราคะนั่นเองนำความยินดีและพอใจนั้นออกเสียหญิงและชายก็ไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับโลกตาเกี่ยวข้องกับรูปหูเกี่ยวข้องกับเสียงจมูกเกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นเกี่ยวข้องกับรสกายเกี่ยวข้องกับการถูกต้องใจเกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นอารมณ์ละหญิงเกี่ยวกับชายมาจากตัวฉันทราคะความยินดีและพอใจทีนี้ความยินดีและพอใจนี้จะทำลายความยินดีและพอใจเสียได้เพราะการมาเห็นตัวเองนี่เองหมายความว่าอย่างไรถ้าคนไหนเห็นตัวเองแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วอาศัยเป็นเครื่องอยู่ต่อไปต้องอยู่นะบางคนเห็นแล้วบอกไม่อยู่ให้ทำลายทิ้งเสียลองที่ลองทำลายดูสิเห็นแล้วก็ทำลายให้หายดิเออใครบอกว่าทำลายเนี่ยถูกไม่อยู่ไม่ถูกหรอกเออลองดูลองทำลายแล้วก็ลองไม่ทำลายดูอันไหนจะดีทุกอย่างมันต้องทดลองนะสมมติว่าคนทำลายนะทำลายภาพเราเสียไม่ให้เห็นแล้วก็ทำลายให้หายไปซะเมื่อทำลายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจิตเราเนี่ยไปอยู่ไหนอยู่กับเขาต่อเพราะงานนี้มีเขากับเราเท่านั้นนะมันชิงเก้าอี้กันอยู่นะอย่าลืมว่าเก้าอี้ตัวนี้เราไม่นั่งแล้วใครนั่งอ่ะไอ้เขาเนี่ยนั่งแหละลองดูสิอันนี้คือคนที่ทำลายภาพตัวเองนะจะเป็นอย่างนี้โอ้จะไปทำลายอะไรแค่จะสร้างให้เห็นนี่ก็แคบตายแล้วนะทำลายมันไม่ยากสักหน่อยเลยแสดงว่าคนที่ไม่เคยอบรมเลยเนี่ยไม่เห็นตัวเองก็ถูกทำลายหมดแล้วสิคนเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วสิก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องอยู่เพราะงานนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวนี่เพราะเราเบื่อที่จิตเราไปอยู่กับคนอื่นทั้งนั้นเราไม่อยากอยู่กับคนอื่นก็เลยมาอยู่กับตัวเองมันจะผิดตรงไหนอะไรตรงไหนล่ะนะอยู่กับตัวเองนะแล้วมีไหมพระอรหันต์จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีหรอกมีแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งนั้นเลยนะใครไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ปุถุชนเท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่กับตัวที่ไหนมันอยู่คนอื่นหมดฉะนั้นเขาก็ว่ากันไปนะว่ากันไปเราก็พยายามที่จะเฟ้นหาความจริงคนที่จิตอยู่กับตัวเองกับจิตอยู่ผู้อื่นก็ลองดูสิว่าใครจะวุ่นวายแล้วใครจะสงบนะจิตอยู่คนอื่นเนี่ยแล้วที่เรามาปฏิบัติก็เพราะมันอยู่กับคนอื่นนั่นเองเพราะงานนี้มันมีเขากับเราไม่มีหรอกมันจะไปอยู่มันอยู่ที่ไหนเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องการที่อยู่มันจะอยู่โดยลำพังไม่ได้นะสมมติว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำเหมือนลม
นะเหมือนน้ำดีกว่านะเปรียบเทียบได้ง่ายกว่าจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำเชื่อไหมว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะอยู่ลำพังของมันได้ไหมโดยที่ไม่มีภาชนะเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ไม่ได้การที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยเขาต้องมีเครื่องอยู่ของเขาก็คือภาชนะเขาจะอยู่โดยที่ไม่มีภาชนะเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ชั้นใดก็เหมือนกันจิตของเราก็เหมือนกันจะอยู่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องอยู่เสมอถ้าจะอยู่โดยที่ปราศจากเครื่องอยู่เนี่ยมันอยู่ได้ยากมันอยู่ได้ไม่ได้นะเช่นว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยหรืออบรมน้อยเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนล่ะเครื่องอยู่มันอยู่ที่ไหนอยู่กับคนอื่นใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้เครื่องอยู่ของจิตเราไปอยู่กับเขาแต่เราไม่ชอบใจว่าเขาน่ะทำให้เราวุ่นวายและมีกิเลสเราก็เลยว่าถ้าไม่ชอบเขาเราก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาสิแสดงว่าอยู่กับเขาก็มีที่อยู่อยู่ที่ใหม่ก็ต้องหาที่อยู่ให้เหมือนบ้านของเราเนี่ยถ้าไม่ชอบบ้านหลังนี้เราก็อยู่บ้านหลังอื่นดิอยู่โดยที่ปราศจากบ้านอยู่ได้หรือมันก็ไม่ได้มนุษย์เราก็ต้องอยู่จากบ้านฉะนั้นการที่ให้จิตเรานี่มีเครื่องอยู่เนี่ยเราไม่ชอบเครื่องอยู่เก่าเนี่ยเราหาที่อยู่ใหม่ก็ยังไงก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้เขาอยู่ดีเพราะเขาอยู่โดยที่ปราศจากเครื่องอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราไม่ควรทำลายภาพเราเมื่อทำลายจิตเราก็จะหล่นไปภาพเขาซะเราก็กลับเป็นคนเดิมแต่ถ้าใครไม่ทำลายเอาเป็นเครื่องอยู่เลยเราก็พ้นจากคนเขากลายว่าจิตเราเป็นของเราไม่ได้หมายถึงว่าจิตเราเป็นของเราจิตเราอยู่กับเรานะกลายว่าจิตเรากับตัวเราเนี่ยไปไหนไปกันไปด้วยกันไม่แยกกันอยู่ด้วยกันแล้วจะแยกกันอีกทีก็คือวันตายนั่นคือเป็นการแยกด้วยธรรมชาติของเขาฉะนั้นทุกคนที่เรามาได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าเรามาหาเครื่องอยู่ใหม่เครื่องอยู่ใหม่นั้นก็คือตัวเรานี่เองนั้นตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ใหม่ที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยลำแข้งของเรานะเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากเขาอันนี้แหละจึงว่าเราจึงว่าเครื่องอยู่เมื่อเราอยู่ตัวกับตัวเองมากๆเนี่ยเราย่อมเห็นทุกอย่างในตัวเองเมื่อเราอยู่ตัวเองมากๆย่อมเห็นทุกอย่างในตัวเองก็ย่อมเห็นตามเป็นจริงย่อมเห็นตามเป็นจริงนั้นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะรู้เห็นตามเป็นจริงจริงยังไงเห็นอย่างนั้นตามนั้นเลยเมื่อเห็นก็เกิดการเบื่อหน่ายนะและความเห็นอันนี้เนี่ยไม่เคยดับเลยทุกวินาทีตลอดชีวิตเหมือนกันกับเมื่อก่อนที่เรายังไม่อบรมซึ่งวันๆหนึ่งจิตเราไปอยู่กับคนอื่นไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตเหมือนกันนะจะเห็นแต่ภาพคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เรากลับด้านกันแล้วนะกลับด้านกันก็คือมาอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยตลอดเวลาตลอดชีวิตอันนี้คือทางใหม่คนใหม่แล้วเราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อหนังตัวเองพิจารณาตัวเราเนี่ยแล้วๆเล่าๆแล้วๆเล่าๆแล้วๆเล่าๆมากมายจนจิตเรากับเนื้อตัวของเรานั้นเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะช่ำไปหมดเลยตัวเราทั้งตัวช่ำไปด้วยจิตเราทั้งตัวเลยหัวถึงเท้าด้วยการเห็นอย่างนี้แหละจิตเรากับตัวเราเนี่ยเพราะการที่เอามาอบรมอยู่ด้วยกันมานานมันก็เลย
ผูกมัดกันไว้ผูกมัดกันไว้นี่หมายถึงว่ามัดไม่ให้จิตได้หลุดลอยเลื่อนหล่อไหลไปไหนไม่ได้แบบว่าผูกมัดแล้วจะเป็นอุปทานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะตัวที่เห็นแจ้งหรือว่าตัวที่เรามัดตัวเองกับตัวเองเนี่ยย่อมมีการเบื่อหน่ายเข้าไปแก้เพราะถ้าใครเห็นตัวเองแล้วทุกคนก็ต้องเบื่อหน่ายมันจะเป็นอุปทานได้อย่างไรเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คือคลายหญิงคลายชายความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลง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 ต่อไปก็จะหมดเอาจะหมดเอาโอ้จะหมดแล้วหรือเนี่ยจะหมดจริงๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสำลอกเป็นการเอาออกนี่แหละที่บอกว่าเอาความคิดไปแก้ความคิดตัวเองคิดถึงตัวเองให้มากเท่าไหร่กิเลสที่เราเคยคิดจากคนอื่นมาอยู่ในจิตเราก็จะออกไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่ากับว่ากิเลสเก่าของเราที่เราเกิดจากอยู่ในจิตของเราเกิดจากความคิดของเราคิดไปถึงคนอื่นนั้นจะนำออกได้โดยการคิดถึงเราการที่เราคิดถึงเรานั่นเองเป็นตัวสำลอกเป็นตัวนำออกจึงได้บอกว่าคิดให้มากเจริญให้มากเอาความคิดชนิดนี้เนี่ยคิดถึงเราเนี่ยไปแก้คิดถึงเขาเขาถึงจะออกจากใจเราออกไปจนกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็หมดความเป็นหญิงเป็นชายนะหมดจากภาพคนอื่นกายมีแต่ภาพเราเท่านั้นที่ของโลกภาพเราภาพเดียวนี้จึงเป็นภาพที่สว่างสวยสงบระงับดับเย็นฉะนั้นภาพเราทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นตัวเองขึ้นมาจึงรู้เห็นตามเป็นจริงว่าเราไม่ใช่สังขารสังขารห้าไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ขันห้ารูปนี้ไม่ใช่ของเราจิตที่วิ่งวิ่งออกไปข้างนอกนั้นเป็นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีก็นั่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำให้เราเนี่ยจิตนี่ปิดลงต่อไปนี้จิตเราไม่อยู่กับใครแล้วอยู่กับเราตลอดชีวิตเราจะไม่เอาจิตไปฝากไว้ที่ใครแล้วบุคคลที่เห็นแจ้งอยู่ในจิตเราเนี่ยคือเราคนเดียวภาพเราคนเดียวของโลกของใจเราตลอดการทุกเมื่อตลอด24ชั่วโมงนี้ที่ผ่านมามีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นอยู่ในใจเราไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวอัศจรรย์มั้ยโยมนี่คือที่สุดของโลกอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นเราไม่ได้แค่ทำสมาธิบอกทำสมาธิจิตสงบโอ้จบแล้วคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่นั่นยังไม่ถึงไหนถึงจะบอกว่ายังไม่ใช่ธรรมะลึกซึ้งอะไรเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเนาะแต่ที่สุดของธรรมะคืออยู่ตรงนี้นะจิตของเราอยู่ตรงนี้จบแน่นะจบแน่เราจะไม่มีกับใครต่อไปนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราลองนึกถึงผู้อื่นหนูสินึกว่าไอ้คนนั้นเป็นยังไงหน้าตาคนนี้เป็นยังไงนึกไม่ออกโยมนึกเมื่อไหร่มืดหมดเลยไม่มีภาพคนอื่นเออดีเหมือนกันเนาะฆ่าให้หมดเลยภาพคนอื่นเนี่ยลกลุงลังเหลือเกินนะนึกไม่ได้นะนึกไม่มีมืดนึกไปไม่มีภาพมืดหมดเลยแต่ภาพเราคนเดียวแจ้งคนเดียวดีไหมโยมวันๆก็เห็นตัวเองแจ้งคนอื่นไม่มีภาพเลยไม่มีภาพกับไม่มีความคิดอันเดียวกันมีภาพก็มีความคิดอยู่นั่นเองหมายถึงว่าภาพคนอื่นคือความเป็นสังขารนั่นดีเลยแต่ภาพตัวเองไม่เป็นสังขารนะภาพตัวเองไม่มีสังขารภาพตัวเองนั้นเป็นญาณทัศนะนะไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณภาพตัวเองนั้นเป็นความที่ว่า
จิตสงบระงับตัวเองกับภาพตัวเองจิตไปไหนล่ะจิตยังไม่ได้ไปไหนเลยจิตก็อยู่กับตัวเองเราถึงได้บอกว่าโอ้มาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เองจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่อยู่แหละไปอยู่กับคนอื่นหมดฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่แยกกันไม่แยกกันนะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยต่างจากพระยาเจ้าตรงไหนต่างจากว่าปุถุชนตัวอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งไม่อยู่ด้วยกันเลยเพราะบุรุษชนมีแต่ภาพคนอื่นจึงเที่ยวไปในโลกตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองจึงไปอยู่กับคนอื่นหมดจิตเราแต่ภาพเขานี่คือบุรุษชนคนหนากิเลสถึงได้เต็มไงแต่พระยาเจ้าทั้งหลายอริยชนทั้งหลายก็คือวันหนึ่งจิตเรามีภาพของเรานะไม่มีภาพคนอื่นจิตก็เลยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอยู่ไหนกายก็อยู่นั่นกายอยู่ไหนจิตก็อยู่นั่นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะทางก็คนละเส้นกันเดินทางก็คนละเส้นทางกันคนละทิศกันปุถุชนคิดถึงเขาพระพุทธเจ้าคิดถึงตัวเองผลก็เลยแตกต่างกันนะแตกต่างกันนะคนที่ทำสมาธินะยังไม่พ้นนะเวลาออกสมาธิไปออกของเขาอีกแล้วตัวเองก็ไม่เห็นตัวเองเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะสมาธิโลกีเป็นอย่างนั้นนะ เวลาเข้าสมาธิก็ลึกไปเลยไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นไปเห็นนิมิตไปคนอื่นไปหรือเห็นความว่างไปเวลาออกสมาธิมาก็ไปเห็นคนอื่นต่อไปเที่ยวไประหว่างสมาธิกับคนอื่นคนอื่นกับสมาธิสมาธิกับคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีส่วนพระยาเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นยังไงพระอรหันต์เจ้าเนี่ยท่านให้พิจารณาร่างกายของเราก่อนจนไปถึงพระอนาคามีเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตของเรานั้นนะไม่อยู่กับใครแล้วมีแต่ภาพตัวเองครองแล้วจบแล้วแจ้งแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้ทำฌานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะฌานที่จะต้องทำเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนกามก็หมดแล้วเพราะเป็นพระอนาคามีแล้วอกุศลก็หมดแล้วเพราะจิตเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะอยู่ข้างนอกแล้วเป็นอกุศลฉะนั้นเมื่อจิตของเราเนี่ยปราศจากกามปราศจากอกุศลแล้วก็ยังปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเวลาทำฌานก็ง่ายไม่ยากแล้วเวลาทำได้ก็ไม่เสื่อมเพราะว่าจิตเราไม่รั่วนะฉะนั้นพระยาเจ้าก็เลยมีสองตำแหน่งเครื่องอยู่จะเข้าฌานไปก็ได้สงบไปเลยจิตไปเลยลึกไปเลยเวลาออกจากสมาธิมาก็อยู่กับกายต่อไปเวลาไม่เข้าสมาธิก็อยู่กายตลอดไปเวลาจะเข้าก็ทิ้งกายแล้วก็เข้าสมาธิไปออกจากสมาธิก็มาอยู่กายต่อไม่ไปหาคนอื่นเลยเที่ยวไประหว่างตัวเองกับเข้าสมาธิเข้าสมาธิกลับมาเห็นตัวเองเห็นตัวเองก็เข้าสมาธิสมาธิก็มาเห็นตัวเองเที่ยวไประหว่างสมาธิกับตัวเองตัวเองกับสมาธิอันนี้คือพระยาเจ้านะแต่ปุถุชนเนี่ยสมาธิกับคนอื่นคนอื่นกับสมาธิสมาธิกับคนอื่นคนอื่นกับสมาธิแต่ตัวเองไม่มีสมาธิชนิดนี้โลกียะส่วนพระยาเจ้าเนี่ยมีแต่ว่าตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองไม่มีผู้อื่นนะเพราะผู้อื่นเคลียร์ออกไปหมดแล้วเท
เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ระหว่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตตรสมาธิฉะนั้นระหว่างโลกุตตรสมาธิกับโลกิยสมาธิต่างกันอย่างนี้พระยาเจ้าจึงไม่เสื่อมเพราะว่าอยู่กับตัวเองกับสมาธิแล้วไม่รั่วไปหาคนอื่นเลยมันก็เลยไม่เสื่อมแต่ปุถุชนโลกิยสมาธิเสื่อมได้เพราะไปหาคนอื่นประจำตัวเองไม่เห็นเนี่ยเพราะตัวเองอะไรเพราะตัวเองไม่ได้มองตัวเองตัวเองก็ยังไม่อบรมตัวเองฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นพระยาเจ้าไม่ได้นะไม่ได้แล้วพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีจิตออกนอกเลยตลอดเวลาส่วนปุถุชนนะจะเก่งขนาดไหนก็ช่างเถอะยังไงจิตก็ต้องไปคิดถึงผู้อื่นเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เห็นตัวเองถึงจะบอกว่าไม่ต้องเห็นตัวเองก็ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ตัวเองก็เป็นของไม่เที่ยงรู้นั่นก็ใครก็รู้หรอกนะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ใครแล้วจะเห็นได้ล่ะมันคนละเรื่องกันมันก็ต้องเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นแจ้งได้ยังไงพูดไปเรื่อยนะฉะนั้นเห็นกับไม่เห็นมันมีผลคนละอย่างกันถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็จะมีผลเป็นพระยาเจ้าก็คือโสดากิทาภาคาแล้วก็พระอรหันต์ไปถ้าไม่เห็นตัวเองตีเป็นปุถุชนหมดเลยเพราะจิตมันจะไปอยู่คนอื่นหมดไปอยู่กับคนเขาหมดไม่อยู่กับเราหรอกก็คือไม่เห็นตัวเองก็จะอยู่ได้ยังไงแล้วบางคนเห็นตัวเองยังทำลายภาพตัวเองอีกนะก็ไปอยู่ผู้อื่นอยู่ดีเนี่ยลองดูสิไม่เชื่อกลายเป็นว่าจะมาอยู่กับตัวเองได้ยังไงสมาธิหรือจะอยู่ไม่อยู่กับตัวเองก็อยู่สมาธิอยู่สมาธิจะอยู่ได้แค่ไหนอยู่ตอนเข้าหน่อยเดียวเองออกมาถ้ามันอยู่เยอะการเข้าสมาธิเนี่ยมันอยู่ได้เวลาไม่มากหรอกนอกสมาธิเราอยู่ได้มากกว่าเนี่ยมันจะไปอยู่กับใครล่ะไม่มีใครเราเข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่มีหรอกอยู่สมาธิก็เป็นบางครั้งบางเวลาเวลาออกมาอยู่ที่ไหนอ่ะออกมากกว่าด้วยนะก็ต้องไปอยู่กับเขาเพราะไม่มีอะไรไม่มีภาพเราโอ้อย่างนี้จิตมันก็ไปอยู่เขาอยู่ดีมันจะต่างอะไรกับปุถุชนเราในเมื่อปุถุชนเขาก็ไปอยู่เขาอยู่ดีฉะนั้นต่างจากเขาก็ตรงที่ว่าเรามีสมาธิอยู่หน่อยปุถุชนอาจจะไม่มีแต่ยังไงมันก็ยังร่วมกันอยู่ต่างกันไม่มากร่วมกันอยู่หมายถึงว่าไปหาเขาอยู่ดีแล้วจิตจะบอกว่าจิตไปหาเขาเนี่ยไปแบบมีกิเลสก็มีเป็นได้ไปแบบไม่มีกิเลสก็ทำได้ไม่มีหรอกเป็นกิเลสสถานเดียวเลยนะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าใครบอกว่าคิดไปข้างนอกนะคิดแบบทุกข์ก็ได้คิดแบบไม่มีทุกข์ก็ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นชื่อว่าการที่ปล่อยจิตออกข้างนอกนั้นชื่อว่าจับเหล็กแดงนั่นเองใครคิดว่าจะจับเป็นหรือไม่เป็นถ้าจับแล้วไหม้ทั้งนั้นเนี่ยไหม้สถานเดียวเนี่ยไม่มีใครหรอกไม่ไหม้อะนอกจากไม่จับนะคำว่าไม่จับเนี่ยกับการไม่ปล่อยจิตออกไปคิดถึงผู้อื่นอันเดียวกันแต่เมื่อใดเราคิดถึงผู้อื่นมีภาพคนอื่นขึ้นมาขึ้นชื่อว่าจับแล้วจับแล้วถึงคนนั้นบอกว่าไม่จับก็ช่างเถอะจับแล้วคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะเป็นโรคทันทีเป็นกิเลสทันทีนะเข้าใจไหมนะเข้าใจนะอันนี้แหละจึงว่าการอบรมทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแค่สมาธิเราสังเกตไหมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่7 ขวบก็ทำสมาธิได้แล้วนะหลังจากที่พุทธเจ้าออกบวชแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำสมาธิสูงสุดแต่ฉะนั้นความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นนะแต่เมื่อพุทธเจ้าเนี่ยมาอบรมมรรคความเป็นพุทธเจ้าถึงได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมารู้อริยสัจ4การมารู้อริยสัจ4นี่เองก็คือเห็นตัวเองแจ้งนี่เองอันเดียวกัน
ความเป็นพุทธเจ้าก็เลยเกิดขึ้นที่บอกว่าตราบใดความรู้ความหมดจดในการรู้นั้นยังไม่ปฏิวัติสามมีอาการ12ยังไม่หมดจดเพียงใดจะไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้พร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะก็คือการรู้อริยสัจทั้ง4นั่นเนี่ยทบทวนอยู่3รอบนะเขาเรียกว่าปฏิวัติ3หมายถึงว่าคิดทบทวนว่าอริยสัจ4ที่เรารู้นั้นผิดพลาดไหมประการใดทบทวนอยู่3รอบเขาเรียกว่าวน3รอบคือทบทวนอยู่3ครั้งแต่ละครั้งน่ะมี4ข้อนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค3ครั้งแต่ละครั้ง4ข้อ4คูณ3ไปเท่าไหร่12จึงได้บอกว่ามีปฏิวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดยังไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้นะจึงได้บอกว่าที่เราสวดกันนะเราก็ไม่รู้มี3มีระวัติ3มีอาการ12เราก็สวดกันไปนะก็ไม่รู้ว่าอาการ3อะไร12อะไรนะก็คือการรู้แจ้งอริยสัจ4อย่างที่เคยบอกว่าถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยมีผลไหมมีผลผลอันนั้นก็คือจิตหยุดหมดเลยนะพระเจ้าตรัสโสดาบันไปเนี่ยไม่มีจิตข้างนอกเลยหยุดเลยเพราะรู้อริยสัจ4รู้อริยสัจ4แล้วฉะนั้นทุกคนที่บอกว่าอริยสัจ4รู้จักไหมรู้จักทุกคนแหละแต่ไม่มีผลแต่ถ้าใครแจ้งตัวเองได้มีผลนั่นดีเลยผลนั้นก็คือจิตหยุดฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตไม่มีข้างนอกเลยถ้าอยู่ข้างนอกไม่ใช่ยังไม่ถึงนะแล้วใครทำง่ายบ้างล่ะเนี่ยที่เคยบอกว่าลองให้จิตหยุดสัก10นาทีได้ไหมเนี่ยเอคิดดูก่อนนะ5นาทีก็ยังคิดดูก่อนลองดูสิไม่เชื่อให้มันหยุดนิ่งเนี่ยสัก10นาทีเนี่ยโอ้หายใจเนี่ยแทบไม่ทั่วท้องเลยนะจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไม่เอาเรื่องนะลองดูดิโยมมันเหมือนว่าหายใจจะไม่ทั่วท้องอ่ะเนาะมันคมเข้มแบบนั้นนะหายใจคาเมลจะไปให้ได้จะไปให้ได้จะไปให้ได้10นาทีจะรอดมั้ยโยมยังคิดดูก่อนเนาะ10นาทีนะแต่พระโสดาบัน24ชั่วโมงไม่ไปเลยแล้วไม่ต้องคาเมลไม่ต้องหายใจไม่ทั่วท้องสบายสบายอันนี้โสดาบันนะไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกพระสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี่ขนาดไหนขนาดโสดาบันจิตไม่ออกออกอยู่ไม่ใช่นะออกอยู่ไม่ใช่เพราะถ้าออกเนี่ยขัดแย้งอริยสัจเลยถ้าไม่ขัดแย้งคือไม่ออกเลยเพราะอริยสัจก็บอกว่าจิตออกไปนั้นเป็นทุกข์เหตุของทุกข์คือตัณหาการดับทุกข์คือทำให้แจ้งนิโรธเพราะโสดาบันมีดวงตาแล้วอ่ะเขาแจ้งเนี่ยแต่เราหลับตาดูดิหลับตามองดูเองมืดตึ๊บเลยเพราะเรายังไม่แจ้งข้อปฏิบัติคือมรรคโสดาบันอบรมมันถึงแม้จะบรรลุธรรมแต่ขั้นต่ำก็จริงแต่ไม่ใช่ง่ายและไม่ใช่ต่ำอย่างที่เราต่ำคิดต่ำนะไม่ใช่ง่ายถ้าคนไหนจิตยังรั่วอยู่เนี่ยรับประกันไม่ได้หรอกใครจะรับประกันสมมติว่ามีคนหนึ่งเนี่ย สมมติว่ามีคนหนึ่งให้เราประกันหน่อยจะเอาไปออกรถคันใหม่หน่อยให้เราเป็นผู้ค้ำประกันให้หน่อยแต่เราก็รู้ไอ้เนี่ยมันหาเงินมาเท่าไหร่มันจ่ายแหลกแล้วก็เงินไม่อยู่กับตัวแล้วก็หาเงินก็ไม่ค่อยจะได้แล้วก็เวลาได้เงินมาเนี่ยมันเก็บเงินไม่อยู่หรอกโยมจะค้ำประกันไหมโยมคิดว่ามันจ่ายอย่างนี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวมั้งเดี๋ยวจะเข้าตัวใช่ไหมล่ะเพราะเรารู้อยู่ว่ามันยังรั่วไหลเยอะแต่ถ้าคนนี้เนี่ยมีรายจ่าย
น้อยมากแล้วก็ประหยัดแล้วก็เขามีความเข้มงวดเรื่องการจับจ่ายทั้งหารายได้เขาเก่งแล้วมีเงินใหญ่พอแต่ให้เราเข้ามากันสบายไหมล่ะเอาได้เพราะเราจะช่วยเขาเขาก็ต้องการให้เราช่วยคือมันต้องดูสถานะก่อนว่าการที่พุทธเจ้าเนี่ยจะรับรองคนนี้เป็นโสดาบันแต่จิตยังรั่วอยู่นะบอกว่าถ้าการรั่วของจิตมีเนี่ยสมมติว่าหญิงเนี่ยรั่วไปหาชายเอาชายไปรั่วไปหาหญิงเอาอะไรเกิดขึ้นมันจะรับประกันยังไงบ้างรั่วอย่างนี้พระเจ้าจะรับประกันพระเจ้าจะไม่เสียท่านเลยรับประกันแล้วทำไมแปลเป็นอื่นเสียหายคนรับประกันต้องพิจารณาแต่พระโสดาบันพุ่นไปพระเจ้ารับประกันหมดเลยไม่ตกต่ำยังไงนิพพานแน่นอนฉะนั้นพระเจ้าไม่เอาตำแหน่งของท่านมาค้ำประกันใครง่ายหรอกเชื่อเหลือเกินต้องมากพอใหญ่พอนะรับประกันแล้วเสียแล้วไปเสียหายถึงโน่นผู้ค้ำประกันโยมกี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกานี้ถ้าจะไม่เดินมองเท่าไหร่ก็เท่าเดิมเลยนะกว่าเท่าไหร่40อันนี้ตีสองไม่ถึง15มันหยุดแล้วตีสองสี่สิบเนาะจะได้ประมาณว่าเราจะได้รวบรัดหรือว่ารวบรวมหรือสรุปลงได้ง่ายนาฬิกาตายโยมตายแล้วมีเรือนเดียว ไม่เป็นไรก็โยมเข้าใจไหมว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่สมาธิเหนือสมาธิอีกเยอะเลยเหนือมากนั้นก็คือมรรคคือเห็นแจ้งร่างกายนี้แล้วเราเห็นแจ้งตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเห็นเขาภาพเขาเนี่ยไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตเหมือนกันภาพใครต่อใครเนี่ยไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตตั้งแต่มีภาพเขาเนี่ยไม่เคยดับเลยยันตายชั้นใดก็เหมือนกันเวลาเห็นภาพเราได้เนี่ยเห็นเราเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีด่านดับเลยแต่มันเป็นเราอันนั้นมันเป็นเขาวันหนึ่งเห็นเขาตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันว่าพระโสดาบันวันเห็นตัวเอง24ชั่วโมงเหมือนกันไม่เคยดับและไม่ดับด้วยคือมันเหมือนกับว่าเป็นปุถุชนนั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งอะนะเป็นลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้คือการที่บอกว่าคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆจิตไม่ออกเลยเนี่ยแสดงว่าท่านต้องเหนื่อยมากคุมจิตอยู่ตลอดเวลาไหมไม่ได้คุมแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอัตโนมัติแล้วคำว่าอัตโนมัติตรงนี้เนี่ย โยมลองพิจารณาดูสิว่าการที่เราคิดถึงผู้อื่นอยู่ตอนที่เรายังเป็นปุถุชนเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเป็นอัตโนมัติไหมคิดถึงเขาอะวันๆหนึ่งเราคิดคนใดเท่าไรมันเป็นอัตโนมัติไหมเป็น
อยู่ๆมันก็คิดของมันอัตโนมัติของมันวันๆยังคืนก็เดือนรุ่งมันเป็นเช่นจนอัตโนมัติแต่อัตโนมัติแบบประเภทนั้นอัตโนมัติแบบประเภทที่มีกิเลสก็เป็นอัตโนมัตินะเช่นเดียวกันว่าคนที่เห็นตัวเองจนอบรมเห็นแจ้งตัวเองแล้วเนี่ยวันๆก็คิดถึงตัวเองนั่นน่ะเป็นอัตโนมัติจึงไม่เหนื่อยเลยจึงไม่ต้องคุมเลยมันเป็นอัตโนมัติของมันแจ้งอยู่กันเนี่ยอัตโนมัติแต่คนละด้านอันนั้นเขาอันนี้เราแต่เป็นอัตโนมัติทั้งคู่แปลกไหมแปลกมากฉะนั้นอัตโนมัติหมดเลยคือเขาเป็นอัตโนมัติเขาฝึกมามากจนเป็นอัตโนมัติแต่อัตโนมัติแบบคนหมดกิเลสแล้วบางคนบอกว่า เวลาคิดถึงเขาเนี่ยคิดคนอื่นเป็นอัตโนมัติยังไม่พอเผลอสติอยู่เลยสติสตังสติเนี่ยเผลออยู่เลยตลอดเวลาแล้วเผลอทีนานมากคิดไปบางครั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ตัวว่าคิดนะบางครั้งเป็นชั่วโมงก็มีโอ้ยกว่าจะรู้ตัวรู้ตัวมาหน่อยเดียวเผลออีกแล้วทุกครั้งที่คิดคือเผลอคือคิดไปด้วยกันเลยเชื่อไหมว่าถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยนะไม่มีเผลอเลยเผลอไม่มีเลยแต่อันนั้นเผลอมีทุกครั้งแสดงว่าคิดคือเผลอแต่ถ้าไม่คิดไปไม่เผลอเลยแล้วเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นเนี่ยเราพยายามตั้งสติใหม่ไม่คิดแป๊บเดียวแหละพูดยังไม่หายคำคิดอีกละเผลออีกละลองดูดินั่งสมาธิพยายามที่จะคุมจิตไม่คิดนะไม่คิดนะตั้งสติไว้ตั้งได้แป๊บเดียวแหละอ้าวลืมตัวไปไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีอ้าวตั้งใหม่ลองดูสิบางครั้งไม่ถึง5นาทีละเผลออีกละเผลอทีนี่เป็นครึ่งชั่วโมงแต่เวลาตั้งสติได้นาทีเดียว2นาที5นาทีก็จะเยอะแล้วนะตั้งใหม่คิดไปละคือเผลอมากกว่าตั้งสติน้อยมากแล้วเวลาตั้งก็สั้นมากสติสั้นน่ะแต่เผลอสติยาวเหยียดเข้าใจไหมไอตอนเผลอเนี่ยยาวแต่ตั้งสติแค่จุดเดียวเองเป็นจุดไข่ปลาแต่เวลาเผลอเนี่ยเหมือนลากเส้นทึบเลยวืดแล้วก็จุดนิดวืดแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเขียนเป็นรูปภาพได้มันก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนในเห็นตัวเองนี้อย่างเป็นว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีเผลอเลยแล้วก็ไม่ต้องตั้งสติเลยบางคนบอกไม่เผลอแสดงว่าท่านเหนื่อยมากเลยนะต้องคุมจิตอยู่เบาไม่ได้คุมถ้าโสดาบันนี่ก็คุมนิดหน่อยนะคุมบ้างแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่คุมเลยเพราะด้วยความเป็นโสดาบันต้องคุมแต่คุมยังไงไม่คุมยังไงท่านก็ไม่หลุดไปขนาดนั้นจึงไม่ค่อยเผลอเลยว่าได้ไม่เผลอเลยเหมือนกับว่าความไม่เผลอเนี่ยขีดเส้นทึบละแต่เผลอเนี่ยมันจุดไข่ปลานิดนิดแทบจะไม่มีเลยจุดไข่ปลาสับกันนะไอ้ข้างนอกเนี่ยเส้นทึบเป็นเผลอใช่ไหมจุดไข่ปลาเป็นสติแต่ถ้าเป็นพระยาเจ้าเนี่ยเส้นทึบเป็นสติจุดไข่ปลาเป็นเผลอมันแทบจะไม่มีจุดนะไม่มีจุดเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ไม่เหนื่อยสติมันอัตโนมัติเหมือนเราอยู่ข้างนอกเผลออัตโนมัติเผลอว่าเราเป็นอัตโนมัติไหมอัตโนมัติเผลออัตโนมัติของมันน่ะแต่สติไม่เป็นอัตโนมัตินานๆนึกได้ทีแล้วก็เผลอนานๆนึกได้ทีก็เผลอกลายเป็นว่าไอ้เผลอนั้นอัตโนมัติสตินั้นเป็นการ
ไม่เป็นอัตโนมัติแต่นิดเดียวแปลพระยาเจ้าเนี่ยสติเป็นอัตโนมัติแต่เผลอกับไม่มีมันพลิกกันบางคนนึกว่าพระยาเจ้าเนี่ยไม่เผลอเลยเนี่ยท่านคงจะเหนื่อยคุมจิตน่ามากเลยเพราะเราขนาดเราคุมจิตเรายังเหนื่อยมากเลยอ่ะมันเผลอบ่อยนะเหนื่อยมากนะปุถุชนเนี่ยแต่ความจริงจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เหนื่อยนะเพราะว่าท่านฝึกมันนานพอชั่วโมงบินมันมากนะแล้วก็ประสบการณ์ก็สูงการเวลาก็ยาวนานท่านจึงเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งไปตามอินทรีย์บารมีมันต้องใช้การเวลามันไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ามนุษย์เราพัฒนาได้พัฒนาแล้วไปสู่จุดจบกลายเป็นว่าคนที่เห็นตัวเองเนี่ยวันๆเห็นแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เผลอเลยตลอด24ชั่วโมงหลับก็เห็นตัวเองหลับตื่นก็เห็นตัวเองตื่นเห็นตัวเองอย่างเดียวมีแต่ภาพคนเดียวนึกคนอื่นไม่ได้เลยมืดดีไหมนึกคนอื่นมืดเนี่ยดีกว่านึกเรามืดไหมโอ้นึกเรามืดนี่ปัญหาเยอะเลยมีแต่คนอื่นเข้ามาเต็มหมดนะปุถุชนถึงวุ่นวายแต่พระยาเจ้าก็ไม่ได้มาจากไหนนะมาจากปุถุชนคนฝึกนี่เองฉะนั้นเราก็ถือว่าเราก็มีสิทธินะเนาะให้กำลังใจเนาะพูดยากๆหน่อยๆก็แหมไม่ให้กำลังใจเลยท้อจะแล้วนะเนี่ยจะท้อจะแล้วนะมันยากขนาดนี้นะให้กำลังใจว่าพระยาเจ้ามาจากปุถุชนคนอย่างเราเนี่ยคนอย่างเราเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละนะก็เป็นพระยาเจ้าได้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์พิเศษมาจากไหนคนอย่างเรากินข้าวแกงนี่แหละเดินกับดินนี่แหละนะ แล้วก็พระยาเจ้าเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยพร้อมกันหมดเลยหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยคือเห็นไม่ได้เห็นจุดเดียวจุดหนึ่งเห็นที่เดียวนี่หัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยแต่คนธรรมดาฝึกใหม่นะเห็นนิดหนึ่งเห็นหัวเอ้าเท้าเห็นไม่เห็นอ่ะเห็นจุดไหนก็เห็นจุดนั้นทีละจุด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 ไปอันนั้นคนใหม่ธรรมดานะคนใหม่ก็ธรรมดาแต่ไปถึงโสดาบันแล้วไม่มีจุดหมดเลยถึงหัวถึงเท้าพร้อมกันไม่มีก่อนหน้าไม่มีการหลังนั้นทีเดียวพลึบหมดเลยพลึบอยู่งั้นแหละตลอดปีตลอดชีวิตเลยกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้แทบตายนะโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยยอมรับว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกโยมทำให้เมื่อจิตเราอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าจิตคนที่เป็นเช่นนั้นไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยโอ้มันเหมือนกับว่ายอดมนุษย์น่ะมันจะมีมนุษย์อย่างนั้นหรือในโลกนี้เนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะถ้าเราทำได้เราก็เชื่อว่าเออมีก็มีไหนก็เรานั่นเองแต่ถ้าเราทำไม่ได้นะไม่น่าเชื่อหรอกว่ามันจะมีเรื่องในโลกนี้ตอนที่เราทำไม่ได้ก็จะคิดแบบนั้นนะแต่เมื่อใดเราทำได้เออมันมีได้นะก็เอาตัวเองนั่นเองเอาตัวเองนั่นเองมันเป็นสักขีพยานว่าเออมันมีมนุษย์ชนิดนี้ได้ด้วยนะก็คือตัวเองนั่นเองฉะนั้นเมื่อก่อนนะเราคิดว่าคนไม่เผลอเนี่ยมันจะมีในโลกนี้หรือเพราะอะไรเพราะเราเผลอทั้งวันนะแต่เมื่อฝึกไปโอ้มันมีได้เว้ยมันมีได้คือบางครั้งเนี่ยมันต้องรอเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆก่อนจะเริ่มเข้าใจว่ามันมีได้ฉะนั้นไม่นึกเลยว่าคนเราจะเหนือโลกถึงขนาดนี้คนที่จิตอยู่ในโลกใบนี้อยู่คนนั้นกับต้องมาเกิดแน่นอนสังเกตว่าถ้าใครเช็คตัวเองว่าเอ๊ะเรายังมีภพชาติอยู่ไหมเราจะต้องมาเกิดมาแก่มาตายไหมอยู่ที่จิตเราเนี่ยเช็คปัจจุบันก็ได้ว่ายังคิดอยู่ไหมยังส่งไปหาคนอื่นอยู่ไหม
แล้ววันหนึ่งส่งกี่ครั้งนับได้ไหมนับไม่ได้เราก็เกิดนับไม่ได้เหมือนกันและการส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยปุ๊บเนี่ยคิดดีไหมส่วนใหญ่เราคิดไม่ค่อยดีเลยหมายถึงนั่นนรกเวลาแวบไปเราคิดไม่ดีละและรู้ไหมว่าการแวบไปทุกครั้งเนี่ยเจ้าตัวยินยอมไหมที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าลึกๆแล้วถ้าคนปฏิบัติเนี่ยไม่ยินยอมให้เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะไปทีไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ถึงเขาจะไม่ยินยอมแต่เขาก็เป็นเพราะอะไรเพราะเขายังควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้การควบคุมไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าอำนาจของตัวเองยังไม่เพียงพอที่จะไปควบคุมการที่เรามีอำนาจยังไม่เพียงพอบ่งบอกถึงการคุมสถานการณ์ไม่ได้นั่นคือข้อบกพร่องของคนนั้นแล้วการที่เราคุมไม่ได้เท่ากับเราปิดนรกไม่ได้อันเดียวกันคนที่ตกนรกเนี่ยเขาคุมจิตไม่อยู่เพราะจิตมันไปตัวเองก็ต้องไปถ้าจิตไม่ไปตัวเองก็ไม่ไปถ้าคุมจิตได้แล้วเรื่องอะไรเราจะไปนรกรู้ว่าคนที่ไปนรกน่ะเขาสมัครใจไปไหมทำไมเขาบอกว่าไปนรกเนี่ยเขาว่าถนนนี่เต็มไปหมดเลยคนนี่ยัดเยียดไปหมดแล้วคนไปสวรรค์เนี่ยทางโล่งไปหมดไม่เขาจะเจอคนเลยทำไมเขาชอบไปนรกเหรอคนไปนรกทุกคนนี่เดินเบียดเสียดกันนะไม่พูดไม่จาจะไปพูดอะไรก็ไปอย่างนั้นน่ะจะพูดอะไรได้แล้ว นะคนเหล่านั้นไม่อยากไปแต่ที่ไปเพราะอะไรเพราะใจมันไปทำไมใจไปเพราะเขาคุมใจไม่อยู่เหมือนกับเราคุมใจไม่อยู่การที่พระโสดาบันเนี่ยยังคุมใจไม่อยู่จิตยังรั่วอยู่บ่งบอกว่าโสดาบันต้องตกนรกสิแต่ทีนี้ในตำราเนี่ยพระโสดาบันไม่ได้ตกนรกบ่งบอกถึงว่าท่านคุมจิตอยู่แล้วเท่ากับว่าพระโสดาบันมีอำนาจพอแล้วคุมจิตอยู่เรื่องอะไรจะไปตกนรกท่านก็ปิดนรกสิพระโสดาบันก็ต้องปิดนรกคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าอนาคตเนี่ยย่อมาที่ปัจจุบันย่อส่วนให้เห็นว่านี่ปัจจุบันวันนี้คืออนาคตที่เราจะต้องเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คืออบเช็คจากวันนี้นั่นเองนะชาติต่อไปเช็คจากวันนี้ว่าจิตเราอยู่ในสถานะใดแต่เพียงว่าพรุ่งนี้เรายังไม่ตายเราก็ยังมีการแก้ไขให้เปลี่ยนที่จริงก็ดีกว่านั้นได้อยู่ก็พัฒนาให้ดีกว่าไปตรงนี้ต่างหากแต่คนที่ตายนะเขาหมดเวลาแล้วที่จะเอาเวลามาพัฒนาเขาก็จำเป็นต้องไปสถานะนั้นนั่นก็อีกกรณีหนึ่งส่วนคนที่เป็นเนี่ยอย่าประมาทที่ใช้เวลาที่เสียไปเอามาพัฒนาให้แก้สถานการณ์ตนให้ดีขึ้นฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่ออกหรอกเพราะอะไรเพราะท่านคุมได้คุมได้ท่านก็ปิดนรกได้อันเดียวกันปิดนรกเนี่ยยากเหลือเกินเนาะชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้นะอย่าท้อใจเนาะสู้ต่อไปนะเราก็ลำแข้งท่านก็ลำแข้งท่านยังทำได้เราก็ได้เราก็เป็นคนนี่นะกินข้าวแกงเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนะท่านก็กินกับข้าวแกงเราเหมือนกันก็ทำนี่สู้นี่สู้ชีวิตใช่ว่าเราไม่สู้ตรงนี้เราไปอยู่ทั้งโลกแล้วก็สู้ชีวิตแบบไปที่อื่นสู้แบบโลกหากินทำมาหาเลี้ยงชีพก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละจะไม่เหนื่อยไม่มีหรอกนะทำอย่างนี้ก็เหนื่อยทำไหนก็เหนื่อยไปตกนรกก็ยิ่งเหนื่อยไหนเหนื่อยก็เหนื่อยไปทางดีไม่ดีกว่าหรือคิดอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะมันยากจริงๆใจเนี่ยใครจะมัดมันได้ล่ะนะยากนะเราต้องเอาเนื้อหนังของเรามัดมันไว้นะถึงจะอยู่นะถ้าใครเราเห็นเนื้อหนังของเราเห็นผมเอาผมมัดไว้เห็นเล็บเอาเล็บมัดไว้เห็นตับไตเอามัดไว้มัดไปมัดจนมันไปไม่ได้นะถ้า
าไม่ใช้วิธีวัดอย่างนี้นะไปหมดเลยเราทำสมาธิเนี่ยนิ่งเนี่ยสมาธิมันนิ่งในสมาธิหน่อยเดี๋ยวออกสมาธิก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่มัดไม่อยู่หรอกลองดูดิเข้าใจไหมเขาเรียกว่าหลุดโลกหรือหลุดผลเราจะรู้ได้ยังไงรู้ปัจจุบันปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจิตเราไม่อยู่กับนอกตัวนะไม่อยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเลยไม่ออกจากตัวเลยเราหลุดโลกนะหลุดผลคำว่าหลุดพ้นอยู่ตรงนี้อันนี้แหละจึงบอกว่าถ้าใครเห็นตัวเองได้เนี่ยจิตจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยนี่เขาเรียกว่ารู้อริยสัจ4และมีผลแต่ถ้าใครรู้อริยสัจ4แล้วจิตยังเพ่นพ่านอยู่คิดโน่นคิดนี่ชื่อว่ารู้ไม่มีผลถึงได้บอกว่ารู้มีผลนั่นคือมีผลรู้ไม่มีผลนั่นคือเหมือนไม่รู้นะชื่อว่ารู้เนี่ยก็ต้องมีผลต่างกันไหมว่าถ้าใครบอกว่าเออไม่ต้องเห็นกายหรอกในเราก็รู้แล้วว่ากายไม่เที่ยงก็ไม่รู้ก็จิตก็ไปเรื่อยเลยไม่มีเขตแดนแต่ถ้าใครเห็นกายแจ้งเนี่ยจิตอยู่เลยนะถึงได้บอกว่ามีความแตกต่างกันมากว่าถ้าใครเห็นกายกับคนที่ไม่เห็นกายเนี่ยมันคนละเรื่องฟ้ากับดินแล้วยังไงก็ต้องเห็นไม่เห็นจบไม่ลงงานนี้ปิดไม่ลงความคิดของเราไม่ลงหรือใครจะบอกว่าความคิดเนี่ยมันคิดของมันของมันเนี่ยแต่เราไม่สนใจหรือว่าเราไม่ใส่ใจไม่ได้นะไม่ใส่ใจไงเพราะความคิดนั้นมันเป็นจิตมันมาจากจิตเราอ่ะมันจะมาจากใครล่ะหรือจะมาจากคนโน้นไหลมาหาเราหรือเปล่าหรือจะมาจากคนอื่นหรือมันลอยตามลมมามันไม่ใช่นะมันมาจากใจเรานั่นเองนะมันเหมือนกับว่าถ้าคนทำสมาธิมากๆเนี่ยเป็นได้นะเวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกันจิตหนึ่งเนี่ยยังมีความนิ่งอยู่และจิตหนึ่งเนี่ยก็คิดอยู่มันเหมือนว่าจิตแค่คิดก็คิดไปจิตที่นิ่งก็นิ่งอยู่มันเหมือนมีสองอย่างเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันสติก็เห็นทั้งสองอยู่เขาก็เลยเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่คือไม่น่ารักอะนะมันทุกข์ก็เลยปัดว่าเออมันไม่ใช่เราหรือว่าไม่ต้องใส่ใจแต่ที่นิ่งเนี่ยมันน่ารักนะอันนั้นมันน่าชังเขาเรียกว่าอันไหนน่าชังก็ไม่ต้องใส่ใจอันไหนน่ารักก็ถนอมไว้ฉะนั้นเวลาคนทำสมาธิมากๆสมาธิฌานนี่นะทำบ่อยๆทำบ่อยนิ่งบ่อยๆเวลาออกจากฌานนั้นจะเป็นแบบจิตหนึ่งนิ่งอยู่จิตหนึ่งคิดอยู่แต่เขาตีค่าว่าจิตคิดเนี่ยไม่ต้องใส่ใจไอ้ส่วนที่นิ่งเนี่ยใส่ใจไว้เพราะว่าเขาน่ารักคือถ้าอย่างนี้ลำเอียงนะลำเอียงทำไมพูดว่าลำเอียงเพราะว่าน่ารักกับน่าชังเนี่ยมันเป็นจิตดวงเดียวกันกับเราดวงเดียวกันแต่มันมีสองอาการเราจะคิดว่าความคิดนั้นน่ะน่าชังก็จริงแต่ยังไงก็มาจากจิตเราเราต้องแก้ไขแต่เขาแก้ไขไม่ได้แล้วคือเขาสุดการแก้ไขของเขาแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรเกินที่เขาจะแก้ไขตรงนั้นคือเขาแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วก็แก้ไขไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นแจ้งกายแก้ไขไม่ได้หรอกเขาก็เลยตีค่าว่าไอ้ความคิดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ใจเดี๋ยวมันคิดมันเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันก็เกิดดับของมันเองแต่หารู้ไหมว่าไอ้ความคิดตรงนี้กับตัวนิ่งนั้นมันเป็นที่มาของจิตดวงเดียวแต่แยกเป็นสองอาการอุปมาให้ฟังได้ไหมว่าสองอาการเป็นยังไงสมมติว่าโยมเคยเห็นแมวเล่นหางตัวเองไหมแมวเล่นหางนะมันนอนอยู่แล้วมันหางก็กระดิกมันก็มองหางมันนะแล้วบางครั้งมันก็ตะคุบหางด้วยนะเห็นไหมมันนึกว่าหางที่กระดิกนั้นน่ะมันเป็นคนละส่วนกับตัวมันตัวมันอยู่ที่หนึ่งหางอยู่ที่หนึ่งแต่เวลากระทบแล้วเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าอ๋อมันตัวเดียวกันเหรอมันตัวเดียวกันแต่การจ้องมองคนละกิริยา
ฉะนั้นตัวเดียวกันจิตที่คิดดีก็ดียังคิดอยู่เนี่ยยึกตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี่ยมันตัวเดียวกันถ้าใครบอกว่านั่นเป็นของไม่ใช่เราเป็นของเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนิ่งน่ารักเนี่ยรักษาไว้คนนั้นลำเอียงคนนั้นคือไม่สุดคือไม่สามารถจะแก้ไขอะไรดีกว่านั้นได้คนทำสมาธิทุกคนเป็นภาพนี้หมดเลยแต่สำหรับคนที่เห็นกายไม่มีทั้งสองนี้ดับเรียบเลยกระดิกกระเดกมาไม่มีเลยดับสนิทฉะนั้นคนที่เห็นกายกับไม่เห็นกายทำสมาธิด้วยกันเนี่ยมีผลคนละเรื่องเลยเห็นกายสงบกว่าเยอะมากด้วยถึง 100% ฉะนั้นไม่ถึง100หรอกยังไงก็ไม่ถึงไม่มีทาง100ได้เลยนะไม่ 100% หรอกแล้วเขาก็แก้ไม่ตกตลอดชีวิตเลยก็แก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะไม่เห็นกายนี่คือว่าข้อแตกต่างระหว่างคนทำสมาธิไม่เห็นกายกับคนที่ทำแล้วเห็นกายคนละเรื่องคนเห็นกายเป็นไงเห็นกายเนี่ยเขาไม่มีจิตคิดอะไรเลยคือจิตไม่ออกนอกเลยไอ้กระดิกนี่คือออกแล้วนะจะบอกให้คือจิตเนี่ยไม่ได้ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้เลยเพราะวิญญาณของท่านดับด้วยสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับเพราะอวิชชาถูกทำลายหมดฉะนั้นไม่มีความคิดอะไรออกไปแต่ท่านคิดได้ไหมคิดได้ความคิดของท่านคนที่ไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยคนที่เห็นกายแจ้งเนี่ยเวลาท่านจะคิดทำงานอะไรท่านคิดได้ไหมท่านทำอะไรถูกไหมถูกยิ่งกว่าเราอีกรู้พุทธเจ้าเนี่ยท่านบริหารสงฆ์ได้นะบริหารองค์กรได้จนเป็นศาสนาทุกวันนี้ท่านเดินทางไปโปรดสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้หยุดแทบจะไม่ได้หยุดเลยไปตลอดไปด้วยความที่จิตไม่ต้องส่งออกนอกเอ๊ะคนไม่ส่งออกนอกเนี่ยจะทำอะไรถูกหรือเป็นเหรอบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นคือมันมีความคิดชนิดหนึ่งที่คิดได้แต่ความคิดชนิดนี้เนี่ยไม่มีในปุถุชนความคิดชนิดไหนล่ะคิดโดยที่ไม่มีจิตส่งนอกแค่ฟังชื่อเนี่ยก็ไม่รู้จักแล้วอะคิดที่ไม่มีจิตส่งนอกอะคนงงหมดเลยสมควรที่จะต้องงงนะสมควรที่จะต้องงงเพราะอะไรยังไม่มีธรรมชาตินี้หรอกนอกจากพระยาเจ้าเท่านั้นที่จะมีคิดที่ไม่มีจิตส่งนอกแต่คนทุกคนที่คิดส่งนอกหมดส่งนอกหมดแต่พระยาเจ้าคิดที่ไม่มีสิทธิ์ส่งนอกฟังชื่อก็งงแล้วสมควรที่จะต้องงงนะคิดยังไงที่จิตไม่ส่งนอกคิดที่ไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองแต่ความคิดชนิดนี้เนี่ยต้องสั่งให้คิดก่อนทุกครั้งที่จะคิดต้องสั่งก่อนสั่งจิตว่าคิดเรื่องนี้ให้หน่อยคิดแล้วห้ามออกนอกนะคิดอยู่ในนี้เหมือนน้ำเวลาเขย่าขวดเนี่ยมันเคลื่อนตัวอยู่ในขวดแต่ไม่ออกจากขวดอะเข้าใจไหมแบบนั้นแหละแต่ต้องเขย่าก่อนนะมันถึงจะกระเพื่อมไม่เขย่ามันก็นิ่งเขย่านั้นหมายถึงบ่งบอกถึงการสั่งงานเอาสั่งคิดเรื่องนี้หน่อยมันก็จะคิดให้เอาหยุดแล้วนะหยุดเลยไม่สั่งไม่ทำงานนอกจากสั่งเท่านั้นที่ทำงานได้แล้วเวลาหยุดก็คือหยุดไม่มีการคิดโดยพละการโดยที่ไม่สั่งไม่มีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะพระยาเจ้าควบคุมจิตได้หมดแล้วกลายเป็นว่าจะทำอะไรต้องรอคำสั่งจากเจ้าของก่อนทุกขังของจิตจิตจะทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้นี่คือจิตของพระเจ้าท่านใช้ความคิดชนิดนี้ทำงานเวลาคิดก็คิดเวลาหยุดก็หยุดนะหยุดไม่สั่งอะไรจะไม่มีการทำงานได้เลยชนิดนี้เนี่ยไม่มีในปุถุชนเลยไม่มีแต่ปุถุชนนะไม่สั่งให้คิดแล้วมันอะไรคิดไหมก็คิดสั่งก็คิดไม่สั่งก็คิด
ุ้มไม่ได้ยิ่งสั่งนะไม่ต้องพูดเลยคิดไปจบเลยขนาดไม่สั่งยังไม่หยุดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไร้อำนาจทำไมไร้อำนาจเพราะจิตเรามีภาพเขาอยู่ก็ภาพเขานะมีอำนาจแทนเราไงไอ้ภาพนั้นน่ะมีอำนาจแทนเราเราถึงคุมไม่ได้ไงเอาอย่างนี้เอ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายละภาพผู้ชายเนี่ยก็ขยี้จิตผู้หญิงคนนั้นโอ้ยเราร้อนเราร้อนผู้ชายนะไปคิดถึงผู้หญิงจิตของผู้ชายคนนี้ก็ถูกผู้หญิงคนนั้นบีบคั้นจิตของผู้ชายนั้นแสดงว่าภาพทุกภาพที่ปรากฏในจิตเราภาพนั้นแหละเป็นใหญ่ปุถุชนถึงได้ว่าไม่มีภาพตัวเองไงมีแต่ภาพคนอื่นจึงเป็นความคิดที่สั่งงานไม่ได้ควบคุมไม่อยู่เพราะจิตเราภาพเขาแต่ทำไมพระยาเจ้าที่ได้บอกว่าคิดแต่ไม่จกจิตออกนอกเพราะท่านคิดเนี่ยท่านมีแต่ภาพตัวเองแต่ถ้าท่านคิดเรื่องอื่นนะแต่มีภาพตัวเองและภาพคนอื่นก็ไม่มีคิดโดยไม่มีภาพนะฟังแล้วก็งงแล้วบอกคิดไม่มีภาพเนี่ยเพราะมีภาพตัวเองอย่างเดียวสมควรที่ต้องงงเพราะเราไม่ถึงและสั่งได้เพราะอะไรเพราะจิตเราภาพเราก็มีอำนาจสิจิตเราภาพเขาก็มีอำนาจในจิตเราต่างกันตรงนี้นี่คือผลแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำงานได้สบายไม่มีปัญหาเพราะจิตของท่านสั่งได้คุมได้นะเวลาเหลือเท่าไหร่ตัวเนี้ยประมาณไม่ถูกละที่ถามเท่าไหร่นะ12นาทีเนาะอ๋ออีก10กว่านาทีจะได้สรุปลงอันนี้ก็คือปลีกย่อยนะความจริงแล้วก็คือเห็นกายนี้ถ้ามาสอนเรื่องนี้มาตลอดเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าในเวลาพระบวชมาปุ๊บท่านก็ให้ทำอย่างนี้เลยไม่ได้ก็เป็นกรรมฐานตัวเองเลยกรรมฐานพุทธเจ้าแล้วทำแล้วมันมีผลเช่นนี้น่ะจะไม่นำมาสอนได้ไงระหว่างคนที่ทำสมาธิอย่างเดียวโดยการไม่พิจารณาได้ไม่เห็นแจ้งกายนี้จิตคุมไม่อยู่หรอกยังไงออกสมาธิก็มีความคิดอยู่ดีแล้วคุมจิตไม่ 100% แต่ถ้าใครเนี่ยทำกรรมฐานและเห็นแจ้งในตัวเองผมคนเล็บฝาหนังเนี่ยเห็นแจ้งแล้วเนี่ยคุมอยู่ได้หมด 100% และความคิดความนึกความการกระทำไม่เหมือนคนในโลกนี้เลยคิดแต่ไม่จิตมาส่งนอกแค่นี้ก็งงแล้วคิดโดยที่ไม่มีภาพคนอื่นเพราะภาพคนอื่นเป็นใหญ่ในจิตเราทุกครั้งเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นมาการที่เราพ้นจากภาพคนอื่นนั้นเหมือนเราพ้นจากความเป็นทาสเขาเชื่อไหมว่าถ้าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นทาสของอารมณ์ของผู้ชายคนนั้นผู้ชายเหมือนกันตั้งภาพผู้หญิงไว้ผู้ชายคนนี้คือทาสของภาพผู้หญิงนั้นทาสอารมณ์เราเป็นทาสเป็นอารมณ์และก็เป็นทาสเขาแล้วแต่ภาพนั้นจะทำตามอำเภอใจในจิตเราจิตเราภาพเขาก็เป็นใหญ่แต่แบบพระยาเจ้าเนี่ยจิตเราภาพเราก็เป็นใหญ่สิเรื่องอะไรจะให้ใครมาใหญ่แทนเรามันปัญหามันเคลียร์นะถึงได้บอกว่าถ้าใครไม่เห็นกายนี้จิตไร้เขตแดนพูดตรงๆเขาเป็นใหญ่หมดแต่ถ้าใครเห็นกายนี้เราจะเป็นใหญ่แล้วล่ะและสมมันเป็นความชอบธรรมด้วยว่าจิตเราน่ะจะให้ใครมาใหญ่แทนเราจะให้ใครมาอยู่ในจิตเราล่ะมันสมควรที่จะเป็นความชอบธรรมว่าต้องเป็นเราเท่านั้นเพราะจิตเรานี่บ้านของเราจะให้ใครไปอยู่เป็นความชอบธรรมเราเท่านั้นที่อยู่บ้านหลังนี้แต่ทุกวันนี้อยู่บ้านไหมล่ะก็ไปอยู่กับเขาหมดทิ้งบ้านเราไว้นี่ความผิดพลาดของเรามันมีอยู่แล้วแต่มันผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไอ้ความไม่รู้นั่นเองความคือว่าความผิดนี่มันมีมาเมื่อไหร่ไม่รู้ความผิดนี่คืออวิชชาเดินทางผิด
ทีนี้เราพลิกผันเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยกลับมาสู่ความชอบธรรมว่าจิตเราควรจะมีภาพของเราเท่านั้นอยู่ในใจไม่ควรตั้งภาพไว้นี่ผู้หญิงไม่ตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายก็ไม่ตั้งภาพผู้หญิงไว้ต่างคนต่างตั้งภาพตัวเองในที่สุดหญิงก็ไม่ใช่หญิงกับชายก็เป็นผู้ไม่ใช่อันเดียวกันหญิงไม่เกี่ยวข้องกับชายชายก็ไม่เกี่ยวข้องกับหญิงเมื่อบุคคลนั้นตั้งจิตไว้ที่ตัวเองต่างคนและต่างคนต่างตั้งหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็เลยไม่เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันด้วยกันคิดถึงการนั่นเองเข้าใจไหมนะอันนี้แหละว่าเรารู้จักธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8นะเป็นทางเส้นนี้คือพิจารณาตัวเองพูดง่ายๆคือการเอาจิตมาเห็นตัวเองนั้นเป็นมรรคมีองค์8เป็นสัมมามรรคแต่ถ้าเอาจิตไปเห็นคนอื่นนั้นก็เป็นมรรคมีองค์8เหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคเขาเรียกทางหมดเลยนะมรรคแปลว่าทางอะอันนั้นทางมิจฉาแปลว่าทางผิดไงแต่มหาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคเหมือนกัน8เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าสัมมามรรคแปลว่าทางถูกแสดงว่าทุกคนเดินทางผิดมาตลอดด้วยไม่รู้สึกตัวแต่บัดนี้ผิดมาแล้วเราก็เอาถูกบ้างสินะถูกก็เลยมาพิจารณาตัวเราก็เลยถูกต้องขึ้นมาชัดเลยเห็นเราทั้งวันทั้งคืนชัดหมดวันๆมีแต่เราเป็นใหญ่ในจิตของเราสมควรถูกต้องนะสมควรจะเป็นเราก็เลยไม่เป็นทาสใครแล้วตอนนี้ไปเอาไปอยู่กับเขาก็เป็นทาสเขาสินะเป็นทาสเขานะทุกวันนี้เราเป็นทาสเขานะมาอยู่กับเขาหมดจิตเราเขาจะสั่งงานอะไรก็สั่งไปทางจิตหมดเราก็ทำตามสังขารทั้งสามก็ทำตามหมดเพราะนายสั่งมานายคืออะไรภาพเขานะนี่คือพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นตรงนี้ว่าสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะสมาธิอย่างเดียวมีศาสนาอื่นก็มีนะไม่ใช่พูดกันมีเดี๋ยวไปดูเดียฤาษีก็มีศาสนาอื่นก็มีศาสนาทุกศาสนาในอินเดียเนี่ยแทบจะมีสมาธิหมดเลยพุทธศาสนาก็หนึ่งในนั้นมีสมาธิเหมือนเขาแต่ที่จะต่างเขาก็คือตรงนี้มรรคซึ่งไม่มีในเซตที่อื่นมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นมรรคเนี่ยฐานะสูงกว่าสมาธิขึ้นไปอีกจึงได้บอกว่าคนที่ฝึกสมาธินะยังไม่ถึงไหนก็แค่เริ่มต้นนะยังเริ่มต้นยังอีกเยอะไกลยังจะห่างไกลเหลือเกินยังไม่เห็นตัวเองเลยไม่ได้นะเท่ากับว่าอวิชชาเนี่ยถูกทำลายนะการที่เห็นแจ้งตัวเองนั้นเขาเรียกว่าถูกทำลายด้วยวิชชาเมื่อเราเห็นไม่เห็นตัวเองเขาเรียกว่าอวิชชาทั้งสิ้นแสดงว่าถามว่าตัวเองเห็นตัวเองหรือยังยังเลยอวิชชาทั้งสิ้นเลยไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าใครเห็นแจ้งตัวเองคือพระโสดาบันขึ้นไปก็คือวิชาแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วจะอ้วเขาเรียกว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วนะก็คือพระโสดาบันก็คือเห็นแจ้งตัวเองแม่แจ้งยากนะตัวเองเนี่ยลองไปทำเลยแจ้งง่ายที่ไหนอย่างหลวงพ่อสนองบอกก่อนว่าท่านมองเล็บของท่านเนี่ยมองเล็บเนี่ยก็ให้จำได้ก่อนนะแล้วก็หลับตามองแล้วหลับตา3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยเล็บยังไม่เป็นเล็บเลยแล้วจะเห็นทั้งตัวเนี่ยลองดูดิเห็นง่ายที่ไหนเดี๋ยวจะท้ออีกแล้วเนาะได้เห็นได้นะให้กำลังใจเดี๋ยวว่ายากไปหมดนะเราก็มนุษย์เนี่ยเนาะทำได้สิแต่ว่าจะยากยังไงก็อยู่ในวิสัยทำได้นะเข้าใจไหมการเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนแล้วนะพระยาเจ้าเปลี่ยนแล้วนะวันๆเห็นตัวเองแล้วไม่กลับไปทางเก่านั้นอีกเลยไม่กลับเลยขาดเลยคือไม่มีทางเก่าเลยทางเก่าคือคิดถึงคนอื่นเวลาลองคิดถึงคนอื่นดูคิดไม่ออกเลยมืดไปหมดเลยปิดไปทางเส้นนั้นปิดไปแล้วเหมือนเมื่อก่อนเขาปิดเราไว้ไง
แต่ตอนนี้เราปิดเขาไว้แล้วนะเปิดเราแล้วเปิดปิดเขาไว้ซะเออก็ดีนะมันเป็นคนเหนือโลกแล้วคนอย่างนี้เขาเรียกได้ว่าโลกุตระคนเหนือโลกคนพ้นโลกคนในโลกเนี่ยแต่ไม่เหมือนในคนในโลกนี้สูงกว่าคนในโลกนี้สูงด้วยฐานะของเครื่องเป็นอยู่นะอันนี้เรา 2,000 กว่าปีนะห่างจากพุทธศาสนามา 2,000 กว่าปีทุกอย่างมีเหมือนเดิมทำดูก็รู้ไม่คิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยนี่ผ่านไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาธรรมะไปมีเหมือนเดิมไม่ได้เอาไปนะธรรมะไว้ใช่เราทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถจะพิสูจน์ได้ทุกคนแล้วพิสูจน์ได้แล้วก็เจอได้ว่าโอ้มีทุกอย่างทีนี้หญิงไม่คิดถึงชายแล้วเพราะไม่มีภาพผู้ชายในใจแล้วผู้ชายก็ไม่มีคิดถึงผู้หญิงแล้วเพราะไม่มีภาพผู้หญิงในใจแล้วแถมมีหนำซ้ำมีแต่ภาพตัวเองทั้งนั้นทั้งคู่แล้วตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองอีกว่าสรีระนี้น่ารังเกียจเหลือเกินโยมว่าความเป็นหญิงเป็นชายจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้หมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายยังไม่เหลือหมดแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยไม่ขอเอาแล้วอย่างนี้เองบอกว่าหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงจริงแล้วบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกันแต่เกี่ยวข้องกันด้วยฉันทราคะแต่ฉันทราคะตัวนี้ถูกทำลายแล้วหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองหมดความเป็นหญิงเป็นชายหมดถึงแม้ว่าร่างนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายนะแต่มันเป็นแค่ร่างเพราะมันเป็นของเก่าจะแปลสภาพยังไงไม่ได้แต่ใจนั้นหมดแล้วไม่น่าเชื่อนะเป็นได้อะ 2,000 กว่าปีศาสนาล่วงเลยมาแล้วทุกอย่างมีหมดพิสูจน์เถอะแต่เราพิสูจน์ไม่ถึงเท่านั้นเองมันถึงได้ไม่มีผลสงสัยนะเห็นกายนี่นะกรรมฐานนี้เห็นกายอย่างเดียวไม่ต้องไปเห็นอะไรที่สุดของที่สุดเห็นตรงนี้เราจะหาที่สุดของโลกได้ที่นี่คำตอบเรียกว่าที่สุดของโลกที่ไหนกว้างศอกยาววาหนาคือพื้นล่างนี้อัตภาพนี้เท่านั้นครั้งอื่นครั้งนอกหาที่สุดไม่ได้ที่นี่ที่สุดมีนะใกล้หมดเวลาแล้วมั้งน่าจะใกล้หมดแล้วนะก็พูดถึงว่าความไม่รู้คืออวิชชาเป็นตัวการเราดึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏพุทธเจ้ากล่าวกับภิกษุว่าเพราะเราไม่รู้ธรรม4ประการนี้เองเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมาช้านานและเมื่อเราและเธอทั้งหลายมารู้ธรรม4ประการนี้เองจึงได้พ้นจากโลกนี้ไป4ประการนั้นก็คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็คือวิชชานี่เองฉะนั้นเราจะทำลายกองอวิชชานี้ที่สิ้นไปเห็นกายนี้เท่านั้นแต่มาอย่างอื่นไม่เชียร์ตรงนี้ที่สุดเพราะความที่สงบของจิตสงบ 100% ไม่มีใครทำได้ง่ายถ้าไม่เห็นกายแล้วจะ 100% ไม่มีไม่ได้ 100% อยู่ในกำมือหมดจิตเพราะมีภาพเราคนเดียวไม่ 100% ได้ไงไอ้ที่ไม่ร้อยมันมีแต่ภาพเขาสมาธิก็ลองเดี๋ยวก็มีภาพเขาต่อไปมันนิ่งอยู่ในสมาธิหน่อยเดียวเองยังไงก็ไม่ได้ถ้าไม่เห็นภาพเราเนี่ยจบไม่ลงปิดบัญชีไม่ได้ไม่เคลียร์ถ้าเห็นเราจบเลยจิตเราภาพเรานี่เขาเรียกว่าวิชาเกิดได้แล้วขึ้นแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่าวิชานะวิชาคือความรู้ซึ่งไปทำลายอวิชชานั่นคือการเห็นแจ้งตัวเราเห็นแจ้งตัวเรานี่กับเห็นแจ้งขันห้าอันเดียวกันอันเดียวกันเมื่อเห็นรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกทำลายหมดรูปก็ถูกทำลายด้วยความไม่ยินดีฉะนั้นจึงว่าขันห้าถูกทำลายไม่มีอุปทานแล้วทำให้เราเนี่ยดับสังขารได้หมด 100% สังขารดับวิญญาณเราก็ดับคือการไม่มีภาพคนอื่นนั้นถือว่าวิญญาณดับหมดแล้วมีภาพคนอื่นอยู่ชื่อว่าวิญญาณมีอยู่นะภาพคนอื่นมีอยู่นี่วิญญาณมีอยู่นะรู้ว่าวิญญาณตัวเองดับด้วยอย่างเนี่ยดูที่ภาพคนอื่นมีอยู่แน่นอนแต่ว่าคนที่เห็นตัวเองไม่มีภาพคนอื่นวิญญาณก็ดับจิตสงบ 100%
เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนวันหนึ่ง24 ชั่วโมงหนึ่งเดียวเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครอยู่ในใจเราอีกเลยและสมควรแต่เหตุว่าสมควรแล้วที่เราจะต้องมีจิตเราต้องภาพเราเท่านั้นไม่สมควรเลยที่จิตเราจะเอาภาพใครมาอยู่ภาพคนอื่นเหรอก็มาขยี้มาประทุษร้ายจิตเราอยู่เนืองนิดเราก็กลายเป็นทาสเขาสิแต่ถ้าจิตเราภาพเราเป็นไทยแล้วเราไม่เป็นทาสต่อใครแล้วเราสั่งงานจิตได้เลยว่าอย่างที่บอกว่าสั่งคิดก็คิดสั่งให้หยุดก็หยุดจิตเป็นทาสเรานะเราเหนือกว่าจิตตรงนั้นอีกแต่เราสั่งให้จิตหยุดเนี่ยหยุดไหมล่ะทุกวันนี้มีทางหยุดหรอกนะอันนั้นจึงว่าวิชานะให้ชื่อสั้นๆว่าวิชาวิชาเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งนี้เองก็หมดเวลาพอดีเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุนี่ทำให้ได้นะนะเอาให้ได้นะ